ก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดำใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้โหเบา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 ใจดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังอยู่ในเบาใจไลฟ์นะคะกับครั้งนี้ค่ะพบกับกอเตยเหมือนเดิมค่ะกอเตยปินชดาผ่องนพคุณนะคะเดทแพลนเนอร์จากเบาใจแฟมิลี่ค่ะวันนี้ค่ะขอรับหน้าที่นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะจะบอกว่าในวันนี้เป็นหัวข้อที่เชื่อมากๆเลยค่ะว่าหลายคนเนี่ยตั้งตารอนะเราจะพูดในส่วนของ caregiver หรือผู้ดูแลค่ะถ้าใครที่ได้ตามโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์นะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้เราพูดถึงผู้ดูแลที่เป็นชายขอบเนาะพอเราพูดถึงคำว่าชายขอบหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรนะผู้ดูแลชายขอบใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเราต่างเป็นผู้ดูแลนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลที่ดูแลผู้คนในบ้านของเรานะคะเรามีหน้าที่เนาะผู้ดูแลที่อยู่ในอาชีพเนาะเราอาจจะเป็น caregiver นะคะเป็นผู้ดูแลที่เป็นจิตอาสาก็มีนะคะอสมนะหรือผู้ดูแลที่อยู่ในระบบของโรงพยาบาลอยู่ในระบบของนโยบายสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการไม่ได้รับการมองเห็นในมุมมองของผู้ดูแลค่ะเราลองมาฟังซิว่าในมุมมองของผู้ดูแลเนี่ยเขามีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วเราจะร่วมมือร่วมใจกันยังไงเพื่อให้การเป็นผู้ดูแลในทุกๆภาคส่วนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงร้อยเรียงกันได้แล้วเราก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการที่ผู้ดูแลเนี่ยมีพื้นที่ในการได้กลับมาดูแลตัวเองด้วยถ้าตรงนี้ที่ชมอยู่นะคะใครที่เป็นผู้ดูแลนะคะพิมพ์แชทกันเข้ามาหน่อยนะพิมพ์เข้ามาที่ใต้ไลฟ์ได้เลยนะคะว่าเป็นผู้ดูแลที่ไหนนะคะดูแลใครอยู่แล้ววันนี้มีคำถามอะไรนะคะสามารถถามแขกรับเชิญของเราได้เลยเพราะวันนี้ก็เตยไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็เตยมากับแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนะคะขอแนะนำก่อนเลยนะคะนายแพทย์โรจนศักดิ์ทองคำเจริญค่ะสวัสดีค่ะหมอโรจค่ะท่านที่สองนะคะอยู่กับคุณออสวันวิภามาลัยนวลค่ะสวัสดีพี่ออสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะก็เตยอยู่กับคุณดวงสมรพรมทองหรือพี่มาของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะ
ค่ะหลายๆท่านนะก็อาจจะได้คุ้นหน้าคุ้นตานะคะหลายๆคนมาแล้วจากในพื้นที่ของตัวเองเนาะแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรนะคะเพราะวันนี้อยากให้เขาทั้ง3คนเนี่ยได้แนะนําตัวเองหน่อยค่ะอาจจะขอเริ่มจากหมอโรดก่อนนะคะตอนนี้ค่ะคุณหมอโรดทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคะเชิญค่ะหมอโรดหมอโรจน์นะครับโรจนศักดิ์ทองคำเจริญก็อยู่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะปิดสภาพนะเสียงจะเบานิดนึงค่ะรบกวนเร่งเสียงได้ไหมเบเอา่ยยังครับได้ค่ะรอดังนี้ได้ยินไหมครับใช่ลองแบบไม่เป็นหูฟังก็ได้นะคะพี่โรดเป็นไงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเลยค่ะ โอเคก็อยู่ชายแดนไทยเมียนมาเลยครับแล้วก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เรียนจบปี43ปัจคจุ่บะันเคป็่ะนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ถ้าบทบาทที่ทําอยู่เนี่ยจริงๆมี3บทบาทเมื่อก่อนเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอที่ดูแลในชุมชนแล้วก็ดูแลคนไข้ระยะท้ายเป็นลูกที่ดูแลคุณแม่ติดเตียงและคุณแม่เพิ่งเสียไปเมื่อสัก6 เดือนแล้วก็ปัจจุบันโดยหน้าที่ตําแหน่งก็ต้องมาดูแลคนก็คือเป็นผู้บริหารครับแล้วเป็นรองผู้อำนวยการค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอโรดก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะดูแลทั้งชุมชนนะแล้วก็ปัจจุบันคุณหมอก็น่าจะขยับเข้ามาทําในส่วนขาของชีวภิบาลหรือว่าการดูแลประคับประคองอย่างเรียกได้ว่าเต็มตัวไหมคะพี่หมอโรดเป็นส่วนหนึ่งได้นะครับก็ดูแลเหมือนดูแลกว้างหน่อยแล้วก็ชีวภิบาลนี่เป็นฐานหนึ่งที่เราดูแลครับค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะทำความรู้จักกับพี่ออสปานวิภากันหน่อยค่ะค่ะพี่ออสก็เคยเป็นผู้ดูแลนะคะเมื่อก่อนก็เคยดูแลคุณแม่คุณพ่อสามีก่อนท่านก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ดูแลคุณแม่สามีซึ่งเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็มาดูแลคุณแม่ตัวเองที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะตอนนี้ทุกท่านก็จากไปหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วก็พี่ออสก็ได้ทํางานในส่วนของเป็นกระบวนการของคริสปูเดด้วยนะคะก็สนใจในเรื่องของการทําเรื่องของพินัยกรรมชีวิตการเตรียมตัวตายเนาะอันนี้ก็สนใจแล้วก็นําไปใช้กับครอบครัวด้วยแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ได้นําพาเขาไปสู่การตายสงบได้ด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นพี่อ้อก็มาทํางานในเรื่องของการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะก็เหมือนกับเราได้ลงไปตามเคสต่างๆก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเคสมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้เห็นประเด็นปัญหาของผู้ดูแลที่อยู่ตามบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็เลยคิดบริการอย่างขึ้นมาคือเปิดเป็นบริการช่วยเหลือผู้ดูแลเพราะเราเห็นแล้วว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะรับบทหนักแต่ก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมของเขาอะค่ะก็เลยอยากจะเสนอว่าเราก็เป็นจุดหนึ่งในสังคมที่เราคิดว่าเราสามารถให้บริการตรงนี้ช่วยเหลือผู้ดูแลได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเอาประสบการณ์เนาะยอดเนาะประสบการณ์ที่เราสั่งสมที่เรามีแล้วก็บวกกับการเดินทางของการเป็นผู้ดูแลเนี่ยได้นําประสบการณ์ตรงนี้มาดูแลผู้อื่นด้วยนะคะก็เป็นบริการดูแลผู้ดูแลเนาะพี่ออดเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราอาจจะได้รู้จักบริการนี้ในตอนท้ายนะเผื่อมีผู้ดูแลคนไหนที่สนใจค่ะว่าแบบฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยใครจะสนับสนุนฉันได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆค่ะไปทําความรู้จักอีกท่านหนึ่งค่ะพี่มาดวงสมรค่ะพี่มาเชิญค่ะค่ะที่มาดวงสมรพรมทองนะคะตำแหน่งอสมและไทยฟิเวอร์นะคะจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทรราชินีตำบลพระตรงอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลแม่ก็คือดูแลคนในครอบครัวค่ะเอาประสบการณ์จากคนดูแลครอบครัวก็คือแม่ที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไตนะคะจนถึงวาระสุดท้ายส่วนล่าสุดก็คือเหมือนคุณหมอค่ะดูแลแม่แฟนซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็เพิ่งเสียไปไม่ถึงเดือนนะคะและหลังจากนั้นคือหน้าที่หลักก็คือเป็นซีจีที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนของตำบลพระตรงค่ะค่ะถ้าใครค่ะได้ติดตามเป็นแฟนคลับของ Pit Full Date เนาะก็จะเห็นว่า Pit Full Date เองเนี่ยได้ขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะพี่มาก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีที่พะตงนะคะจังหวัดสงขลาเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะผู้ชมทางบ้านนะได้ส่งข้อความนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลใครอยู่นะแล้วก็
ประสบปัญหาอะไรเจออะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาคุยกับพวกเราได้ตลอดหรืออาจจะมีคำถามนะคะก็พิมพ์มาได้เลยค่ะในช่องแชทข้างล่างนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นเนาะไม่มีใครในตรงนี้เลยนะที่เตยเห็นว่าไม่ได้เป็นผู้ดูแลนะแม้กระทั่งพี่หมอโรดเองที่ขยับไปทำในส่วนของโรงพยาบาลนะก็ยังเป็นอดีตผู้ดูแลที่ดูแลคุณแม่ในช่วงวาระเจ็บป่วยจนถึงวาระท้ายนะคะพี่ออสเองพี่มาเองก็เช่นกันเตยเองก็เช่นกันค่ะแต่เป็นอดีตผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคือดูแลคุณพ่อเนาะสิ่งหนึ่งที่เตยเห็นค่ะพี่ออสพี่โรดแล้วก็พี่มาคือเตยเห็นว่าผู้ดูแลหลายๆคนเนี่ยพอเตยขยับเริ่มเข้ามาทํางานในขาของกระบวนการชุมชนแล้วหลายๆครั้งที่เตยได้ไปทํางานกับพี่ออสเนาะเราก็จะเห็นผู้ดูแลที่หลากหลายเนาะอันนึงที่เตยเห็นคือส่วนใหญ่อะมันมักจะมีปัญหาคือต่างคนต่างแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักมากมายเหลือเกินมีทั้งคนที่กล้าที่จะพูดแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่กล้าที่จะบอกแม้จะบอกว่าเออฉันยังโอเคไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคแต่ข้างในฉันก็ไม่ไหวแล้วนะมันก็เปราะบางมากนะคะกับบางคนเองก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ่ะเหมือนถ้าอยู่ในบ้านก็คือเหมือนเป็นฉันคนเดียวอ่ะที่เป็นเสาหลักเป็นมนุษย์ทองคําของบ้านฉันโดดเดี่ยวมันไม่ได้มีใครอยู่ตรงนี้กับฉันหรือขยับไปหน่อยก็คือว่าเออทําไมเราต้องเป็นคนที่รับหน้าที่นี้นะรวมไปถึงการที่อาจจะขาดการสนับสนุนในแง่มุมอื่นๆค่ะที่เราไปทำงานในขาของชุมชนแล้วก็จะเห็นอสม.บางพื้นที่ที่เขาบอกว่าโอ้อยากจะดูแลให้ดีแหละแต่มันขาดการสนับสนุนไงมันไม่มีการซัพพอร์ตนะวันนี้เรามาคุยกันหน่อยค่ะอาจจะชวนเริ่มจากพี่ออสก่อนเนาะที่ดูแลคนในบ้านเนาะอยากชวนคุยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาความยากลำบากอะไรบ้างคะในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลค่ะพูดถึงว่าตอนที่เราเป็นผู้ดูแลอันแรกที่เราเจอก็คือว่าเราไม่รู้จักวิธีการดูแลแรกๆเนาะคือเราไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้หรือก็เราเป็นคนทํางานทั่วไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งเอ้ยมันมีโจทย์ที่โยนเข้ามาว่าเอ้าพ่อเป็นมะเร็งหรือว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้แล้วใหม่มากแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเราก็งงกับชีวิตแล้วเหมือนชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนอ่ะคือจากที่เราเคยไปนู่นไปนี่ได้แล้วอ้าวมันมีคนป่วยมาอยู่ที่บ้านเราจะต้องปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากบ้านที่เราเคยอยู่กันแค่สองคนกลายเป็นว่าเราจะต้องมีคนเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงแล้วก็กับเรื่องของโรคด้วยอย่างเงี้ยอย่างตอนที่แม่แฟนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันเป็นโรคที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเราก็รู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็ต้องพยายามที่จะไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเข้าอบรมเพื่อจะหาวิธีการที่จะดูแลเขาอะไรเงี้ยก็ตรงช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงจุดนั้นนะพี่ออว่ามันเป็นจุดที่ยากเพราะว่ามันต้องปรับตัวเราเองด้วยแล้วก็ปรับตัวผู้ป่วยด้วยอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนนะคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาป่วยปั๊บเราต้องรับเขามาอยู่ที่บ้านเราอย่างเงี้ยนั้นมันเป็นการปรับตัวใหม่แบบเหมือนคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็ปรับตัวเองด้วยสมมติว่าเราอาจจะมีงานอยู่ต้องทำโน่นทำนี่อยู่แล้วมันจะต้องพลิกกลับมาเป็นไปไม่ได้แล้วนะเราจะต้องเอาเวลามาดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตอนเริ่มต้นของทุกๆคนนะพี่ว่าจะเจอปัญหาแบบนี้ว่าการปรับตัวมันมีทั้งปรับตัวเองแล้วก็ปรับผู้ป่วยปรับกันอยู่ร่วมกันปรับความเข้าใจกับเรื่องโรคอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นแรกที่เราเจอมีประเด็นอื่นๆเสริมด้วยไหมคะพี่ออสความยากลำบากคือเตยนะเตยเองเตยเห็นภาพเดียวกับพี่ออสเลยเพราะว่าวันที่คุณหมอนะพี่โรดคือวันที่แบบพ่อเตยรักษามะเร็งไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วคุณหมอก็พูดมาคำนึงว่าพาพ่อกลับบ้านเถอะคือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเถอะอันเนี้ยเรายังไม่มีชุดความรู้ว่าพ่อเนี่ยเข้าสู่การดูแลประคับประคองแล้วหรือพ่อเนี่ยเป็นผู้ป่วยวาระท้ายแล้วพอเราเริ่มเรียนรู้เรื่อยๆว่าพ่อเราเนี่ยอยู่ในวาระท้ายแล้วเราที่ไม่เคยมีความรู้องค์ความรู้นี้เลยอ่ะมันยากลําบากมากเหมือนกันนะในตอนต้นคือมันไม่ใช่แบบเหมือนไม่รู้แล้วอยากจะรีบออกไปเรียนอ่ะแต่มันต้องตั้งหลักแป๊บนึงว่าฉันใหม่มากเลยนะกับวิชาเนี้ยรวมถึงไอ้ต้องรับมือกับความสั่นไหวที่มันอยู่ข้างในใจเราด้วยว่านี่พ่อจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานมันประดังประเดมากๆเลยนะคะของพี่ออสนอกจากเราจะอ่ะเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยคนที่เราจะต้องดูแลเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เขามีความยากเรารู้แน่ว่ามันมีความยากทุกคนรับรู้เนาะมีความยากลำบากอื่นๆประกอบตามมาไหมคะพี่ออสในเรื่องของความยากอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเขาเรียกว่าจัด
จัดวางระบบอะค่ะจัดวางระบบในการดูแลอันนี้ที่ยากเพราะว่าพอมันมาปุบปับเนี่ยเราบางทีเราก็กลับตัวไม่ทันเนื่องจากเรายังมีภาระอื่นๆที่มันยังอยู่ที่มันต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราต้องกลับตัวตรงนั้นการจัดระบบตอนเริ่มต้นจะยากแล้วก็คือทุกคนก็ใหม่หมดในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าใครจะทําอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราเจอและยากทั้งการเรียนรู้ว่าเราจะต้องดูแลผู้ป่วยยังไงทั้งการปรับตัวเราจากที่แบบวันหนึ่งเราอาจจะไปรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆนอกบ้านมากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราถนัดมากๆแต่วันหนึ่งมันเหมือนมันมีอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนาะเราไม่รู้จะจัดสรรเวลายังไงจะไปต่อยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันค่ะเตยเชื่อว่าผู้ดูแลหลายคนเจอแบบนี้โดยเฉพาะการเป็นผู้ดูแลในบ้านที่ดูแลเป็นหลักคนเดียวแล้วก็ใหม่มากๆกับโรคที่เจอเนาะเช่นถ้าแบบบางคนเขาเจอผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยเขาอาจจะเริ่มรู้มาตั้งแต่ต้นว่าอ๋อเราก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอเรื่อยๆแหละไปตรวจเลือดไปวัดความดันเนาะแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งที่มันกระทันหันมากๆอ่ะบางทีผู้ดูแลก็ช็อกเหมือนกันเขาอย่างที่เขาบอกว่ามีคนป่วยในบ้าน1 คนเนี่ยป่วยทั้งบ้านเนาะมันป่วยทั้งแบบทั้งใจด้วยทั้งกายด้วยหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นในภาคส่วนของครอบครัวเนาะสิ่งที่เราเจอในบ้านและการจัดการในบ้านในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลในบ้านอยากขยับมาอีกนิดนึงค่ะอยากถามพี่มาว่าเอ๊ะแล้วในมุมมองของอย่างพี่มาเองก็มีทั้งประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแลในบ้านนะอีกขาหนึ่งก็เป็นอสมเนาะที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากการดูแลคนในบ้านด้วยไหมคะพี่มาถึงได้ขยับตัวเองมาเป็นอสมอาจจะอยากให้เล่าตรงนี้นิดนึงว่าเอ๊ะจุดไหนนะที่ทําให้แบบเราดูแลคนในบ้านเราก็อยากมาเป็นอสมค่ะแล้วพี่มาเจอความยากลําบากอะไรบ้างใช่ค่ะจุดเริ่มต้นนี่ก็คือที่ได้เข้ามาเป็นอสมนะคะก็คือเกิดจากการดูแลแม่นี่แหละค่ะก็คือปกติอ่ะตัวเองเนี่ยทํางานโรงงานตลอดแล้วก็ลูกแม่เป็นคนดูแลลูกแต่ว่ามาระยะหนึ่งที่เรารู้ว่าแม่ไม่ไหวแล้วอะค่ะหมอเริ่มบอกว่าอาการแม่เริ่มไม่ดีเริ่มไม่ไหวแล้วทีนี้เราก็ต้องออกจากงานมาเพื่อมาดูแลแม่อะแต่ว่าทั้งชีวิตเราไม่เคยรู้ว่าการดูแลพ่อแม่ที่มีโรคประจำตัวหมอแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยค่ะเราจะต้องดูแลยังไงคือไม่รู้เลยแต่เมื่อเลยเป็นโอกาสดีว่าช่วงนั้นเนี่ยเขารับอสมอยู่พอดีก็เลยสมัครเข้าไปอะค่ะเพื่อตอนนั้นที่ตั้งเป้าหมายคือแค่อยากมาดูแลแม่ให้ดีที่สุดอะค่ะถึงแม้ว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเจออะไรแกจะอยู่ได้เราอีกไม่นานเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากทำงานให้ดีที่สุดอะค่ะก็เลยได้รับได้ไปฝึกนะคะเป็นซีจี72 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาความรู้มาใช้แต่ว่าหลังจากเอาความรู้มาใช้แม่ก็อยู่เราได้ไม่ถึงปีอะค่ะแกก็เสียไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเราได้รู้ตอนนั้นคือเราได้รับรู้ว่าค่ะว่าเวลาที่พ่อหรือแม่ไม่สบายคนนึงเราไม่สบายเนี่ยเขาทรมานแค่ไหนอะค่ะเขาต้องเจอกับอะไรเขาจากคนที่เคยทํางานได้แล้วทํางานไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ทําอะไรเองก็ไม่ได้แล้วเกิดความเครียดยังไงแล้วเราที่เป็นผู้ดูแลอะค่ะก็คือจะมีคํานึงที่เราได้ยินเสมอว่าคนที่ดูแลพ่อแม่บุญกับบาปเท่ากันเคยได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องอยู่กับผู้ป่วยอะค่ะหรือพ่อแม่เนี่ยตลอด24 ชั่วโมงถูกไหมคะผู้ดูแลก็คือทั้งผู้ป่วยเองเขาช่วยเหลือตัวเองเขาก็มีความเครียดเราก็มีความเครียดถูกไหมคะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือแน่นอนค่ะมีค่ะบางครั้งก็คืออารมณ์พอเราดูไปเสร็จหลายๆอย่างเหมือนว่าจะให้คำนู้นคำนี้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็มันมีแต่บางทีคือพี่จะใช้การก็คือเดินออกไปซะนะคะเดินออกไปแล้วค่อยสงบใจลงก็เดินเข้ามาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่าแม่ที่นอนป่วยอยู่เนี่ยค่ะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขามีอารมณ์อย่างนี้แต่ว่าหลังจากที่แม่เสียไปอะค่ะก็เลยเห็นแล้วว่าแม่เป็นยังไงแม่เจ็บป่วยยังไงแม่แบบทรมานยังไงก็เลยอยากได้ความรู้ที่เราได้รวมเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้กับคนชุมชนคืออย่างน้อยอะค่ะความรู้ได้มาไม่ได้ไม่สูญเปล่าที่สําคัญคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาให้ลดความเจ็บมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่อย่างน้อยเรายังช่วยเรื่องจิตใจของเขาอะค่ะให้ได้มากขึ้นอย่างน้อยคือความรู้เราไม่ได้สูญเปล่าได้ช่วยเหลือคนในชุมชนและที่สําคัญก็คือการที่เราเข้าถึงไปที่บ้านของคนอื่นนะคะแล้วผู้ป่วยติดเตียงแล้วผู้สูงอายุเขาดูแลทําให้เรารู้ว่าคนที่นอนติดเตียงอยู่อ่ะไม่ใช่มีความทุกข์แค่คนที่นอนป่วยอยู่นะคะคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะมีความทุกข์มากกว่าที่คนนอนติดเตียงด้วยซ้ำไปท
ทําให้เราเห็นความประจักษ์ว่าตรงนั้นว่าเราต้องเข้าไปช่วยทั้งสองส่วนอะไม่ใช่ช่วยแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็คือเราตัวเราเองนะคนที่ไปดูแลนะคะเราก็ยังมีความเครียดค่ะบางครั้งเราไปเห็นสภาพครอบครัวเขามันมีหลายๆอย่างค่ะเหมือนถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนคนที่เคยทํางานได้แล้วแม่กลับมานอนติดเตียงอยู่อะค่ะมันทําให้คนในครอบครัวต้องเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเหมือนที่พี่ออสว่าค่ะต้องเปลี่ยนต้องแปลอะไรหลายอย่างแล้วเหมือนตัวเราเหมือนกันเหมือนเรามีคนดูแลอยู่ด้วยหรือว่าเรามีครอบครัวด้วยค่ะเราต้องดูแลเขาอย่างน้อยตรงนั้นเราก็ซึมซับความเครียดมาด้วยซึ่งแรกๆก็คือจุดประสงค์หลักนะคะอสมพอเราทํางานเราก็ทําตามแพลนหมอให้มาก็คือทําตามแพลนเจ้าหน้าที่สั่งมาเราก็ไปทําตามแพลนหมดแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจิตใจเราด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทําให้เราได้รู้ว่าคนที่เราต้องเข้าดูแลหนึ่งก็ดูแลตัวเราเองด้วยสองก็คือตัวของผู้ป่วยสามก็คือผู้ดูแลนั่นคือหลักๆที่เราเจอในส่วนของตรงค่ะค่ะเหมือนกับว่าพอพี่มาขยับจากการดูแลในบ้านมาสู่การดูแลในชุมชนเนี่ยอันหนึ่งที่เห็นเลยคือภาวะที่เราเองก็เครียดด้วยไหมคะในจุดใชที่่โอคเค่ะเราทำแพลนทุกอย่างแต่ว่าตัวเราก็มีสภาวะที่เครียดเนาะพี่มาเล่าอีกเสริมอีกนิดนึงได้ไหมว่าภาวะความเครียดตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมันเป็นในลักษณะไหนประมาณไหนมันถูกมันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนให้เราได้เกิดความเครียดนะคะเพราะว่าอันนึงที่ตัวอยากรู้เนาะคือค่อนข้างคล้ายๆกับพื้นที่ในชุมชนเตยมากเลยเขาก็จะบอกว่าแบบมันใจมันอยากดูแลนะแต่คือภาวะมันก็ไม่ไหวเครียดอย่างเงี้ยพี่มาพอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะอาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าพัดตรงคลี่คลายมากแล้วล่ะในช่วงนี้ที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะย้อนให้ฟังหน่อยว่าอะไรบ้างที่เป็นต้นตอของปัญหาที่ทําให้เกิดภาวะความเครียดก็คืออสมทุกคนนะคะที่เราไปทําตรงนี้ค่ะหนึ่งก็คือเรามีหน้าที่ตามอสมที่เราทำนี้ก็คือทั้งตรวจล่วงหน้ายุงลายทั้งไรหน้าที่ทุกอย่างที่เขามีแพลนไปแล้วนะคะแต่ว่าคนในกลุ่มเนี้ยค่ะเราต้องทํางานนอกเหนือจากคนอื่นมาอีกนะคะแล้วที่สําคัญแต่ละคนที่ทํางานตรงเนี้ยค่ะเขาก็ต้องมีงานมีอะไรส่วนตัวต้องทําด้วยเหมือนกันมีภาระครอบครัวต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลสามีเรื่องกับข้าวกับปลาอะไรหลายอย่างนะคะแต่พอเราลงไปทําหน้าที่ตรงนี้แล้วหนึ่งก็คือพองานมันหลายๆอย่างขึ้นเราเข้าไปดูแลเขาเหมือนว่าเราเข้าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเราเข้านะคะเราเข้าไปเสร็จเราต้องไปดูแลตั้งแต่แรกๆเลยว่าเข้าไปดูแลสภาพแวดล้อมสภาพอะไรของเขาไปสังเกตการไปดูอะไรหลายอย่างหรือว่าหลังจากนั้นไปช่วยทําแผลช่วยหลายๆเรื่องนะคะพอเข้าไปหลายอย่างเนี่ยบางทีการจัดระเบียบการจัดอะไรเนี้ยค่ะบางคนก็ไม่ได้โอเคบางครอบครัวไม่ได้โอเคนะคะเหมือนบางคนเนี่ยตัวภรรยาคนมาทําแต่สามีก็ทํางานนอกบ้านเหมือนกันแล้วไม่มีเวลาดูครอบครัวเลยกลายเป็นว่าที่บ้านก็ไม่โอเครอบนอกก็ไม่โอเคถูกไหมคะพอเราไปดูแลคนอื่นเขาแต่ในครอบครัวเราไม่ได้การดูแลเราแบ่งเวลาไม่ถูกและไม่ถูกก็กลายเป็นภาระทีนี้ทําให้ครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการอะไรหลายอย่างอะค่ะเกิดความไม่เข้าใจทําให้พอเราไปทํางานเราก็ไม่มีจิตใจทํางานถูกไหมคะเราไม่ได้เต็มร้อยแล้วเพราะว่าในเมื่อข้างหลังเรายังไม่โอเคอะค่ะแล้วเราไปช่วยคนอื่นเราช่วยคนอื่นเราก็รับสภาพจิตใจเขาไม่ไหวเหมือนกันเลยทําให้ว่าทั้งสองอย่างมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างไปเลยนี่เป็นอันเหมหืนอึน่งค่ะสมดุลชีวิตเราก็หายไปด้วยเนาะคือใจเราอยากดูแลคนอื่นเนาะแต่ว่าเออเตยเห็นอันนึงพี่ออสพี่โรดอสมทุกชุมชนนะจะต้องทําทุกอย่างครอบจักรวาลเลยเช่นฉีดยาสุนัขด้วยบางทีพามาหมาไปทําหมันด้วยก็มีหรือว่าแบบดูแลเรื่องลูกน้ํายุงลายด้วยก็มีเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะดูแลคนผู้พิการด้วยเข้าไปวัดความดันเบาหวานด้วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยคืองานครอบจักรวาลจริงๆอะแล้วพอฟังพี่มาก็เลยเออทําให้เห็นว่าโอ้อสม.หนึ่งคนที่เขาไปดูแลชุมชนได้ขนาดเนี้ยแล้วเขาดูแลหลังบ้านเขายังไงอะพอนี้พี่มาบอกก็เลยทําให้รู้นะว่าอ๋อมันมีช่วงเหมือนกันเนาะพี่มาที่ก่อนหน้านี้ที่มันก็ทำให้เรามีความกระทบในมิติส่วนตัวเราด้วยถูกต้องไหมคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือที่อยากเพิ่มเติมคือทุกครั้งที่เราลงในพื้นที่ค่ะเราไม่ได้รับการตอบรับดีหมดนะคะเหมือนสังคมในส่วนของมาที่ดูแลอยู่ตำบลตรงนี้มันเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทถูกไหมคะบางทีการเข้าถึงแรงก็ยากลําบากนะคะบางทีเราเข้าไปเนี่ยเหมือนชุมชนเมืองค่ะเราเข้าไปการตอบรับไม่ดีก็มีนะคะเขาไม่ได้อยากเราเข้าไปยุ่งกับครอบครัวเขาเขาไม่ได้รู้ว่าเราเข้าไปทําอะไรตอนนี้ต้องใช้การดูแลต้องใช้การทําความเข้าใจเข้าไปพูดคุยอะไรหลายๆเรื่องค่ะถึงจะได้เข้าไปตรงนั้นแต่แรกๆนี่คือมีปัญหาหมดนะคะเพราะชุมชนเหมือนชุมชนเมืองเขาไม่ค่อยยุ่งกันเขาไม่ให้เข้าไปในบ้านเขาค่ะ
โอ้อันนี้ก็เป็นอีกความยากลำบากหนึ่งแต่ว่าคือประตูที่บานที่มันจะเปิดออกจากผู้ดูแลในบ้านเนี่ยพี่ออสอย่างเราเป็นผู้ดูแลในบ้านถ้าปัจจุบันนี้เราเริ่มเรียนรู้ชุมชนกรุณาเราก็อาจจะเปิดรับเนาะเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีการช่วยเหลือสนับสนุนได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางบ้านก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวเราอยากดูแลกันเองหรือมันเป็นมิติที่คนอื่นก็ทําได้ไม่ดีหรอกเราขอดูแลด้วยตัวเองเนอะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเหมือนกลับมาที่เป็นความยากลําบากเพิ่มเติมจากทางฝั่งผู้ดูแลในบ้านด้วยนะว่าเราก็รับภาระหน้าที่เกินความจําเป็นเหมือนกันทั้งที่บางทีอ่ะอสมก็อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้แหละแต่ว่าเราเองคิดว่าคนอื่นก็ทําได้ไม่โอเคหรอกเราขอดูแลเองละกันเนี่ยนะคะก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะที่เราเริ่มเห็นของจิ๊กซอว์แล้วว่าอะไรที่ทําให้ผู้ดูแลในบ้านกับอสมเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงร้อยเรียงกันได้ยากนะคะทีนี้ค่ะเราขยับไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะเราเห็นในครอบครัวแล้วนะเราเห็นในกลุ่มของอสมแล้วที่ก็โอ้โหมันมีความยากลําบากในหลายมิติมากนะคะอยากฟังพี่หมอโรสด้วยค่ะว่าแล้วในฐานะที่เป็นผู้ดูแลในระบบเนาะในระบบเองเนี่ยดูแลเป็นภาพใหญ่องค์รวมเลยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยเนี่ยเห็นปัญหาความยากลําบากของคนที่เป็นผู้ดูแลยังไงดีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเขามีภาระหนักมากๆค่ะแต่อยากให้เห็นเป็นเหตุการณ์หรือรูปธรรมค่ะพี่โรจน์ว่าพี่โรจน์เจออะไรบ้างในหน้างานค่ะก็ผมแบ่งเป็นสามส่วนก็เอาค่ะเบื้องต้นเลยก็คืออาจจะเริ่มจากอสมก็ได้เพราะผมเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเยี่ยมบ้านด้วยแต่ก่อนจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเห็นโครงสร้างสังคมนะค่ะผมเห็นตั้งแต่ผมจบประมาณปี50แล้วกัน48-50เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยผู้สูงอายุอยู่ลำพังนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วหลานมาฝากไม่ทราบจริงไม่จริงนะแล้วก็ลูกๆเนี่ยไปทำงานในกรุงเทพตอนแรกผมก็รู้สึกทิ้งผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะทัศนคติของเรามันก็ประมาณเนี้ยพอเราอยู่มาในชุมชนสักพักเรารู้เฮ้ยเขาไม่มีตังค์ไงเขาไม่มีงานเขาถึงไปเพราะหนึ่งส่งเงินกลับบ้านส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็ตัวเองก็ยังไม่รอดอันนี้คือสังคมไทยนะปัจจุบันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะแล้วเวลาถามตัวเองว่าตัวเองยังไม่รอดเนี่ยเวลาเนี่ยยังพึ่งแม่อยู่เลยเอาหลานมาฝากแม่อันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าใครชุมชนชนบทเนี่ยผมนี่ชนบทแน่นอนเราเห็นอันนี้มิติชนบทแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆข้อสองในเขตเมืองเองผมมีตอนนี้ผมอยู่บ้านในแม่สอดก็อยู่ในชุมชนที่เรียกว่าเป็นชุมชนของเมืองมากๆแล้วก็ประมาณมีข้าบดีนี่แหละอสมก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆในเมืองใหญ่เหลือน้อยมากแล้วก็เหมือนกับเขามีงานในรูปแบบอื่นอ่ะคนรุ่นหลังก็ไม่ค่อยอยากเป็นอสมนะเท่าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นต่อจากรุ่นแม่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นน้องๆนี่ก็จะไม่ค่อยอยากเป็นก็แหละจะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นในเชิงระบบนะสมองนี้มีคุณอุปการกับระบบมากนะแล้วโดยเฉพาะช่วงโควิดคุณจะเห็นว่าใครทําให้การดูแลโควิดมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยอสมอนี่คุณต้องนับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอันนี้ข้อเท็จจริงในพื้นที่เลยข้อเท็จจริงข้อที่สองเจ้าหน้าที่เป็นไงบ้างเอาง่ายๆเลยเอาตัวผมเนี่ยพูดสั้นๆไม่ต้องยาวนะถึงเป็นหมอก็ลําบากนะครับทราบนะดูแลแม่ดีเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เดือนละ30,000นะครับจ้างคนดูแลเพราะผมไม่หมอผมจะมีเวลามาดูแลแม่เต็มที่ยังไงพอเปลี่ยนคนดูแลเท่านั้นแหละแม่ผมเป็นโรคหัวใจติดเตียงหลังหักอ่ะพูดง่ายให้ชัดๆเนี่ยพอเปลี่ยนคนเนี่ยยาผิดน้ําผิดในแม่ผมหัวใจวายผมพาเขาลงมามันจะง่ายนะเหมือนแม้แต่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ใช่ง่ายในการดูแลแล้วเวลาลาอะไรก็คือเราเป็นแพทย์ถึงจะเป็นแพทย์ก็เถอะแต่มันก็พอเราป่วยแม่คุณแม่เราป่วยแล้วก็ป่วยไปด้วยฟังก์ชันแล้วก็ลดเนาะแล้วก็มีลูกน้องผมเนี่ยไม่นานมาเนี้ยตัวเองก็เป็นพ่อเป็นมะเร็งระยะลาก็แบบงานตึงอ่ะก็อย่างที่พี่มาบอกอ่ะตัวเองยังไม่รอดจะไปดูคนไข้คือเมตตาตัวเองยังยากเลยเนาะจะไปเมตตาคนอื่นอ่ะมันยากจิตมันไม่ได้นะตัวเองยังไม่รอดนี่ผมว่ายากอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นกุญแจของคำพูดนี้สุดท้ายอะครับในเชิงระบบเลยนะผมว่าวันนี้บุคลากรการแพทย์เนี่ยหลังๆก็ไม่ทนนะก็ลาออกเ นี่ยผมเมื่อไปประชุมกับผู้บริหารสำนักประหลัดกระทรวงท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นเนี่ยท่านก็เอ่ยปากเลยว่าใช้คําว่าเขตสองเนี่ยขาดเจ้าที่ยังรุนแรงเขตสองคือเขตผมนะคือมันเป็นเรียกได้ว่า1ชนบทสองก็
พื้นที่ห่างไกลค่าตอบแทนก็ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะก็ย้ายออกไปด้วยความว่าพอมันเริ่มหนักครับจากหมอ3 คนแล้วเหลือ2นะไอ้2 คนไม่ไหวก็ออกไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันจะเหลือศูนย์ในโดยธรรมชาติเวลามันเสียสมดุลเนี่ยเสียสมดุลเชิงระบบจ้ะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อสรุปของระบบสุขภาพไทยโครงสร้างสังคมไทยซึ่งพวกเราเนี่ยต้องเผชิญเนี่ยนะพูดสั้นๆให้วันนี้เป็นช่วงทุกข์ใช่ไหมเอาแค่ทุกข์ก่อนนะเอทาางปัแญก้หาไม่ต้องเอาให้หนักกว่านั้นตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินระบบสุขภาพไทยเนี่ยการเงินเริ่มผมว่าในอนาคตก็จะลำบากเพราะว่าเรียกได้ว่าอะไรครับการเงินของประเทศเนี่ยมันก็ได้มาจากรายได้ประชาชาติ GDP อ่ะง่ายๆเก็บตังค์พวกคุณได้ก็มาเป็นภาษีเป็นอะไรเหล่านี้ก็น้อยลงนะครับประเทศเราอยู่ตรงนี้มานานมากเลยคุณจะสังเกตว่าการเจริญเติบโตของอันนี้ผมศึกษาเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยประเทศอื่นเนี่ยการเจริญเติบโตก็ขาขึ้นเวียดนามหรืออะไรพวกนี้ประเทศเราเนี่ยนิ่งมาหลายปีเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับการลงทุนก็ลดแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสังคมสูงอายุเนาะเด็กน้อยลงกันเมื่อไม่กี่ไม่ที่จุดที่ผ่านมาเนี่ยคนตายใกล้ๆคนเกิดหรือเนาะเริ่มจะเยอะกว่าแปลว่าประชากรกำลังลดจะลดลงนี่คือวิกฤตอย่างให้ทราบคือสิ่งที่มันเป็นวิกฤตอีกอันหนึ่งนะคะพี่หมอโรดคือปัจจุบันเนี้ยพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวคนที่ดูแลกันเองอ่ะคือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุด้วยกันอันเนี้ยคือแบบสิ่งที่เตยเห็นแบบชัดมากๆเลยนะลูกอายุ60ดูแลแม่อายุ80อย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะไม่เบิร์นเอาได้ยังไงเพราะคนที่ดูแลก็ต้องการการดูแลเหมือนกันนะคะอันนี้มันเลยเป็นที่มาของวงล้อมในวันนี้แหละที่เรามาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนการตั้งโมเดลขึ้นมาเนาะตัวเองก็ยังมองภาพไม่เห็นนะว่าการเชื่อมโยงร้อยเรียงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเห็นถึงสภาพปัญหาและที่มันเกิดขึ้นว่าโอเคในทุกๆภาคส่วนมีหมดเลยไม่ว่าคุณจะดูแลในเชิงไหนนะโดยเฉพาะของแบบพี่โรจน์นี่โหพี่หมอโรจน์คือชัดมากนะอันหนึ่งที่แบบเตยเองก็เคยเห็นเป็นภาพที่ติดตาเตยมากเลยคือเตยไปอบรมที่โรงพยาบาลแล้วก็มีพยาบาลนะวิ่งไปต้องไปดูแลที่วอร์ดแล้วก็วิ่งกลับมาอบรมแล้วเขาว่าร้องไห้ในวงอบรมเพราะเขาบอกว่าเนี่ยแบบต้องออกไปแต่ที่กลับมาเนี่ยคืออยากกลับมาแชร์ว่าที่บ้านพ่อก็แย่มากเหมือนกันไม่มีเวลาดูแลครอบครัวตัวเองอ่ะเพราะว่าจะลาก็ไม่ได้เนี่ยแหละอันหนึ่งที่มันสำคัญคือหน้างานมันล้นมือคนมันขาดมันเกิดปัญหาสิ่งที่ทำได้คือทำได้แค่รับรู้ว่าแบบครอบครัวเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่โรจน์เลยก็คือต้องจ้างคนมาดูแลแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เป็นความเศร้าใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่กลายเป็นว่าคนที่เรารักหรือครอบครัวเนี่ยต้องเป็นคนอื่นมาเป็นคนดูแลแต่เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลคนอื่นแล้วสภาพจิตใจมันก็แย่มากๆเนาะทีเนี้ยค่ะพอเราได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหน้างานจริงๆแล้วรวมไปถึงผู้ดูแลที่อยู่ในบ้านด้วยเนาะก็อยากจะแบบขยับไปกลับไปที่พี่ออดนิดนึงคือเราเห็นแล้วว่าแน่นอนอ่ะมันต้องการการสนับสนุนแหละแต่อย่างที่เตยบอกว่าเตยก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราต้องการการสนับสนุนอะไรจากใครเนาะซึ่งไปเห็นว่าพี่ออสเองเนี่ยมีประสบการณ์ผ่านช่วงของดูแลคุณแม่เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทําในส่วนของการที่พาผู้สูงอายุไปหาหมอก็อาจจะได้เริ่มเห็นภาพของผู้ดูแลที่เป็นผู้ดูแลในบ้านเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะพี่ออสในมุมของพี่ออสเองค่ะอยากรู้ว่ามันจะสามารถที่เราเองเนาะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นภาคของสังคมก็ได้เนาะเราจะสนับสนุนกันและกันยังไงได้บ้างอะในฐานะที่เราเห็นว่าอีกคนนึงเขาก็เป็นผู้ดูแลค่ะแล้วมันต้องเริ่มจากตัวผู้ดูแลเองก่อนนะคะคืออย่างที่บอกว่าตอนที่จังหวะที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วว่ามีการที่ต้องดูแลนะคะผู้ดูแลเองต้องตั้งหลักก่อนว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนแล้วก็ต้องพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือนะอันนี้พี่เอาว่าต้องเป็นประเด็นแรกเพราะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนไม่กล้าขอความช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องแบกรับอะไรบางอย่างซึ่งไม่ไหวอะค่ะแต่อันนึงที่พี่ออสทำก็คือว่าเอ้ยพอมันเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่ออสต้องทำเหมือนกับ family meeting อะคือเหมือนกับว่าเราคุยกันในบ้านว่าในครอบครัวเราว่าเอ้ยใครทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะ
ได้แบ่งหน้าที่กันอันนี้จะเป็นสิ่งที่พี่ออสใช้ก็คือเปิดออกมาว่าเอ้ยมันมีงานแบบนี้แล้วใครทำอะไรได้บ้างเราจะได้มองเห็นว่าถ้าลำพังครอบครัวเราเองมันไหวไหมอย่างเงี้ยสมมติพี่ออสเมื่อกี้เหมือนพี่เตยพูดเลยดูแลแม่อายุ80 กว่าแล้วพวกเราก็60 กว่า มันก็คือคนแก่ที่ดูแลคนแก่ถูกไหมแล้วเราก็บอกเราผู้หญิง3 คนที่อายุ60อ่ะมันเราก็รู้ว่าสภาพเราสมมติจะยกแม่1 คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไหวนะเราไม่ได้เป็นพยาบาลไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องประเมินกันบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเราจะสลับคิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเราต้องยินดีที่จะขอความช่วยเหลืออย่างเช่นว่าอย่างที่บอกว่าจําเป็นต้องจ้างคนไหมอะไรเงี้ยถ้ามันจําเป็นก็ต้องทําแต่อย่างว่าเศรษฐกิจมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันถ้าสมมติว่าเอ้ยต้องจ้างคนมาครอบครัวเราเศรษฐกิจโอเคไหมอะไรเงี้ยคือพวกนี้ทุกอย่างมันต้องคุยกันแต่ทีนี้ว่าหลายๆครั้งที่เราเจอเนี่ยในบ้านที่เราไปเจอในบางครั้งเนี่ยพี่น้องหรือลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีได้คุยกันมันก็เลยกลายเป็นภาระไปตกหนักอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าคุยแต่คุยไม่ได้อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะว่าอยากคุยอ่ะคนดูแลก็อยากคุยแต่ว่าคุยไม่ได้พี่น้องไม่ได้รับฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งลูกน้อยครอบครัวรุ่นใหม่ๆก็จะมีลูกน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีลูกคนเดียวเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราเจอเนาะแต่เพื่อว่าต้องเปิดจากจุดแรกคือคนดูแลหลักอ่ะต้องยอมรับก่อนว่าเราได้แค่ไหนและมองหาตัวช่วยแบบคนในครอบครัวตัวช่วยในชุมชนหรือตัวช่วยที่จะต้องจ้างต้องเปิดตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าถ้าคนดูแลเองไม่เปิดใครก็เข้าไปช่วยคุณไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรถูกไหมเราต้องเคลียร์ตัวเราเองแต่ว่าเราอ่ะต้องการอะไรความช่วยเหลือแบบไหนระดับไหนต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนถ้าเราไม่ชัดเจนใครเขาต้องมางุมมางาหลานกับเราไม่ได้หรอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะช่วยนะแต่เขาก็ไม่รู้จะยื่นมือเข้าไปตรงไหนอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเขามีอสมแต่เราก็ไม่ไปบอกเขาว่าบ้านเรามีผู้ป่วยติดเตียงไงถามว่าอสมเขาจะรู้ไหมเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องยื่นไปหาเขาบอกว่านะเราต้องการความช่วยเหลือแต่พี่อ้อว่าต้องเปิดจุดนี้ก่อนเริ่มที่ตัวเราอันนี้มันสำคัญเนาะเริ่มที่เราแบบยอมรับได้ก่อนว่าเราเหนื่อยนะเริ่มที่ยอมรับได้ว่าฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างออกไปกับคนใกล้ตัวหรือถ้าคนเดียวแล้วมีชุมชนก็อาจจะแบบเริ่มขอความช่วยจากชุมชนเนาะแต่ในมุมหนึ่งพี่ออสมันก็จะมีอีกอันหนึ่งเหมือนกันคือฉันไม่วางใจใครเลยอะเหนื่อยตายอยู่แล้วคือไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันวางใจคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครทำได้ดีเท่าฉันมันแบบต้องเป็นฉันเท่านั้นพี่ออสค่ะในแง่มุมแบบนี้เราจะวางใจได้ยังไงคือใจก็อยากจะดูแลตัวเองนะแต่ว่าวางไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานการดูแลของเราสูงมากจริงๆทำยังไงดีคะอันแรกก็คือต้องวางอัตราตัวเราก่อนไหมเพราะว่าอย่างบางคนนะคือเป็นคนที่มีความรู้ในการดูแลจริงๆเนาะอย่างเช่นบางคนอาจจะตัวเองเรียนจบมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความสามารถในการดูแลเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานสูงแบบเนี้ยแต่เราต้องนึกถึงว่าทุกคนไม่ได้สามารถทำมาตรฐานที่เราต้องการได้เสมอไปอย่างเช่นเราจ้างคนดูแลเราก็ไม่สามารถคาดหวังว่าเขาจะได้100%อย่างที่เราต้องการนะคะเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการที่จะหาคนที่100%มาแมทช์กับเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คนช่วยเลยก็ได้แต่เราต้องมองว่าโอเคเราอาจจะได้จากตรงนี้50ได้จากตรงนี้30ได้จากตรงนี้20อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราสามารถได้100%ได้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราดูแลผู้ป่วยเองแต่เราจ้างใครสักคนมาดูแลเราก็ได้นะพี่โอเคแนะนำบางบ้านว่าโอเคถ้าคุณไม่อยากปล่อยแม่คุณดูแลแม่เองนะแต่จ้างคนอื่นมาเพื่อดูแลคุณมาซัพพอร์ตคุณอย่างเช่นหาอาหารให้คุณทานหรือทำความสะอาดบ้านให้คุณอย่างเงี้ยคุณก็จะเบาแรงถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะทั้งทำทุกอย่างทั้งทำความสะอาดบ้านด้วยทำอาหารด้วยแล้วดูแลแม่คุณทำไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วคุณก็เครียดนะคะงั้นอันเนี้ยพี่ย้อนว่าต้องลดดีกรีตรงนี้ต้องยอมอ่ะถ้าเราจะดูแลนะต้องยอมอันดับแรกคือต้องยอมคือเราต้องยอมรับสถานการณ์เดี๋ยวนี้เขามีคำศัพท์ฮิตนะคะ
เดอะแบกเดอะแบกของบ้านใครบอกว่าเนี่ยปีนี้นะฉันเป็นเดอะแบกของบ้านก็คือว่าฉันจะแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองเนาะจริงๆไอการแบกมันก็มันเป็นหน้าที่ที่ทรงคุณค่าเนาะในการเป็นผู้ดูแลแต่บางครั้งถ้าเราแบกจนเราไม่ได้กลับมาสำรวจตัวเองก็แย่เหมือนกันนะพี่ออดใช่บางทีการเราต้องถามตัวเองว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องการเป็นเดอะแบกด้วยนะบางทีการเดอะแบกเนี่ยจริงๆแล้วมันซับมันเรียกอะไรนะมันส่งเสริมอะไรในภายในตัวเราหรือเปล่าเราก็ต้องถอยกลับมาดูเหมือนกันนะว่าการที่เราเขาเรียกว่าจะเป็นซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์วูแมนเพื่อเป็นเดอะแบกเนี่ยมันตอบสนองความต้องการอะไรลึกๆในตัวเราหรือเปล่ามันก็ต้องถอยกลับมาใช่ค่ะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจประเด็นนี้คือก่อนที่จะมูฟไปอะค่ะอยากถามพี่ออสคือพี่ออสพูดไว้ว่าทำ Family Meeting เตยว่ามีผู้ดูแลหลายคนเหมือนกันอยากทำ Family Meeting คืออยากคุยแหละอยากเรียกมาคุยอยากพูดแหละแต่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆมันใชมี่บรรยากาศบางอย่างที่มันแบบมาคุมากๆมันมีอะไรที่มันแบบเป็นกำแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ออสพอจะมีแบบจุดเริ่มต้นให้ได้เป็นเหมือนแบบเป็น how to เล็กๆไหมคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงก่อนกับการส่งสัญญาณหรือชวนอาจจะไม่ได้ทำเต็มรูปแบบนะแต่ว่าเราจะเริ่มส่งสัญญาณไปยังไงดีกับคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะเราต้องมองว่าในครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งที่พอพูดได้เราก็จะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วเหมือนค่อยๆล้อมเข้ามานิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าก็คือคนเนี้ยคุยได้ก็ลองคุยกับคนนี้ก่อนเงี้ยค่ะเขาเรียกหาแนวร่วมก่อนเอ้ยอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆขยับไปอันนี้ที่แนะนํานะถ้าสมมติถ้าใครอยากจะเปิดคุยในบ้านแต่อีกอันนั้นคือต้องหาตัวช่วยภายนอกถ้าในบ้านคุยเองไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแต่ว่าถ้าอย่างมีอสม.หรือมีคุณหมอมีพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะกระซิบบอกว่าช่วยคุยอย่างนี้หน่อยได้ไหมอะไรก็เป็นตัวช่วยภายนอกแต่ถ้าคิดว่าจัดการเองได้ก็หาแนวร่วมภายในก่อนมันเหมือนถ้าเราจะพูดจริงๆก็คือการจะดูแลใครสักคนเนี่ยเราต้องเป็นทีมเนาะต้องเป็คนือทีมการเป็นทีมเดียวกันคือถ้าเกิดเราตั้งป้อมแล้วว่าแบบเธอดูแลไม่เหมือนฉันเธอทำได้ไม่ดีเหมือนฉันอันนี้เราอยู่คนละทีมแต่ถ้าจุดมุ่งหมายเราคือการที่เราจะดูแลผู้ป่วยสักคนหนึ่งหรือดูแลใครสักคนหนึ่งเช่นเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแต่เราอยากดูแลเขาให้ดีเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องอยู่ทีมเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆรวมทีมเนาะใช้คำว่าค่อยๆรวมค่ทีมอยๆสร้างทีมค่อยๆสร้างทีมใช่เพราะว่าอาจจะแบบทีเดียวอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเราค่อยๆสร้างทีมค่อยๆหาจุดกึ่งกลางที่ทุกคนจะโอเคเนาะอีกอันนึงก็น่าสนใจที่พี่ออสบอกไว้ว่าถ้าเราวางอัตราได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เรามีทีมได้แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะฟังกันมากขึ้นด้วยมันก็เหมือนเราสร้างทีมฟุตบอลทีมวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยแต่ละคนจะมีหน้าที่ของมันถูกไหมคะแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่ไม่ซ้ำกันความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราจะทำไงที่ให้ทุกตัวเป็นฟันเฟืองแล้วหมุนไปด้วยกันแต่เป้าหมายเดียวกันนะเราจริงๆแล้วทุกคนก็รักผู้ป่วยทุกคนก็รักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือทุกคนน่ะละแต่ว่าจะเข้ามาในมุมไหนแล้วทําให้มันเดินหน้าต่อไปได้ค่ะดีจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นในบทบาทของผู้ดูแลในบ้านเนาะที่เราก็จะเห็นว่าโอเคถ้าในบ้านเนี่ยเรามีทีมช่วยกันดูแลได้มันก็อาจจะทําให้ผู้ดูแลหลักเนี่ยเบาลงเนาะขยับมานิดนึงของส่วนของชุมชนแล้วค่ะพี่มาเตยก็แอบอยากรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วอย่างที่พี่มาพูดตอนแรกเนาะว่าแบบมันมีความยากลําบากในช่วงของช่วงแรกๆแหละที่เราต้องแบบทั้งดูแลที่บ้านเราเองจัดสรรเวลาไปดูแลคนอื่นกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็งานที่มันมากล้นนะคะแต่เหมือนเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยพัดตรงเองก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเนาะคือเหมือนกับว่าได้มีทางการดูแลใจอสม.ทําเป็นโมเดลทําเป็นนําร่องขึ้นมานะคะอยากให้พี่มาเล่าหน่อยค่ะว่าอสม.ในกลุ่มของพัดตรงเนี่ยได้รับการสนับสนุนดูแลยังไงบ้างค่ะค่ะในส่วนของอสม.นะคะจากที่ปกติเนี่ยเรารับแค่คำสั่งงานหรือมีงานอะไรก็ไปทําตามคําสั่งอะค่ะก็คือคนนี้ลงไปบ้านนี้คนนี้ไปดูอะไรคนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะจนปัจจุบันเนี่ยพอแจ๊ดอะค่ะเริ่มเล็งเห็นว่าอสมอเริ่มมีปัญหาเรื่องความเครียดเริ่มมีปัญหาในการทํางานงานออกมาก็ไม่สําเร็จหรือว่าไม่ลุล่วงตามเป้าหมายแล้วประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเกิดคล้ายๆโครงการนะคะเป็นโครงการสุนทรียะเพื่อการดูแลแบบประคับประคองค่ะและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
อตำบลพะตงค่ะโดยเริ่มจากตัวอสม CM คือแมเนเจอร์แล้วก็ผู้ดูแลผู้ที่สนใจอะค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะมาร่วมนะคะในการดูแลเยียวยาจิตใจของผู้ที่ไปดูแลก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะมันผ่านกระบวนการหลายๆอย่างก็คือมีการนําเกมไพ่อ่ะค่ะเกมไพ่เกมไพ่ไข่อ่ชีาวิตเกมไพ่ไขชีวิตเกมไพ่แคร์ขับไพ่ดูผลอะไรประมาณเนี้ยค่ะรวมทั้งการเขียนสมุดเบาใจแล้วก็การเรียนพวกภาวนาอะค่ะภาวนาจิตใจการจัดไม้เยียวยาการวาดรูปแล้วก็การร่วมพูดคุยและที่สําคัญก็คือประเด็นหลักๆคือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอสมอค่ะก็คือส่วนใหญ่มาด้วยจิตอาสานะคะคนส่วนใหญ่ที่มาจิตอาสาคือเขามีพลังเต็มร้อยอยู่แล้วที่จะทําอะค่ะแต่บางอย่างคือสิ่งที่อยู่ในใจอะค่ะไม่เคยได้รับการระบายไม่เคยมีคนมาฟังนะคะแต่พอมีการทําโครงการนี้เข้ามามีกิจกรรมเข้ามาร่วมทําให้ตรงเนี้ยค่ะมันได้รับการผ่อนคลายได้รับการพูดคุยได้มีผู้ฟังทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรมากมายนะคะแค่มีคนที่คอยฟังเราให้รู้ว่าเราเจออะไรเราพบอะไรเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทุกอย่างมันได้รับการระบายหรือว่าได้รับการพูดคุยไปได้พูดในสิ่งที่อย่างเช่นว่าอสมได้พูดสิ่งที่เองเจอมากับเพื่อนอสมด้วยกันกับหมอกับอะไรบุคลากรด้วยกันเนี่ยทําให้เราได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์ความรู้สึกมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายเสร็จทีนี้พลังบวกที่เราได้มาจากคนรอบข้างอ่ะมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เรามีใจพุทธที่จะสู้มากขึ้นมองอะไรเป็นในจากที่เรามองเป็นทางลบเราเหนื่อยอ่ะเราไปทํางานแล้วโดนว่ามาบ้างโดนตําหนิมาบ้างบางทีเราทําแล้วเขาไม่เข้าใจโดนด่ามาอสมทํางานมีเงินเดือนทำไมไม่ทํางานให้มากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยได้แค่นี้เหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นฟีดแบ็กที่ทางลบมาทําให้แต่ละคนเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจเหมือนตัวมาเองเนี่ยแต่ก่อนเคยรับฟีดแบ็กแบบนี้มาแล้วเคยท้อนะคะท้อขนาดว่าเดินเข้าไปบอกพอใจเลยว่าไม่ทําแล้วหนูขอลาออกเหมือนที่อาจารย์หมอพูดเลยว่าณตอนนี้งานทั้งหมดอะค่ะมันมาลงที่อสมหมดเลยเหมือนตัวมาเองเนี่ยอสมด้วยซีจีด้วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยดูแลตั้งแต่คนท้องด้วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยดูแลคนพิการด้วยก็คืออสมแต่ละคนนะคะงานท่วมเลยก็คือใส่หมวกมาหลายใบมากเลยนะคะก็เลยแน่นอนว่าความเครียดอะไรมีแน่นอนแต่ว่าพอตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้รับการผ่อนคลายมีคนที่เข้าใจว่าเราต้องโดนอะไรเราเจออะไรเราร่วมมาแชร์ปัญหาว่าเราจะแก้ไขยังไงมีเครื่องมือค่ะที่จะไปช่วยทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ภาระตรงนั้นอ่ะมันแค่เล็กนิดน้อยคนอื่นเขาก็เจอมามากกว่าเราบางคนก็เจอมากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะบางคนก็ไม่เจอเลยก็มีแต่เราได้มาแชร์ได้มาผ่านการพูดคุยได้เป็นคนทั้งคนที่ฟังด้วยแล้วคนที่ระบายไปด้วยมันทําให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจมันฟูขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะลงไปสู้งานต่อค่ะมันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเราเคยเจอเคสหนึ่งที่เป็นเคสของพี่มาดูแลเองเลยก็คือบ้านหลังนั้นนะคะก็คือที่ครั้งแรกที่เรารู้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงก็คือเขาทําทุกอย่างอยู่บนเตียงหมดเลยนะคะก็คือพูดได้แต่ว่ากินก็คือต้องไปตั้งอาหารให้แล้วก็กินอยู่บนเตียงเลยแต่ว่าครั้งแรกเข้าไปเสร็จคือทั้งสภาพบ้านทั้งอะไรทุกอย่างคือไม่พร้อมสักอย่างเลยค่ะคือเข้าไปแล้วคือความรู้สึกว่าถ้าไปดูแล้วแรกๆคือโอ้แย่มากเลยคนป่วยต้องแย่แน่ๆเลยคนป่วยแบบสภาพแบบนี้คือไม่ไหวแน่นะคะแต่พอเราเข้าไปจริงๆนะคะเรามีการเข้าไปพูดคุยไปอะไรกับเขาแรกๆที่เราเข้าไปเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นแม่ค่ะร้องตลอดไม่พูดถามอะไรก็ไม่พูดเอาแต่ร้องแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยนะคะส่วนลูกเนี่ยก็คือเป็นทั้งอาจารย์ด้วยมีลูกเล็กหนึ่งคนที่ต้องดูแลอาจารย์ก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็ดูแลแม่หนึ่งคนดูแลลูกเล็กอีกหนึ่งคนแล้วตัวเองอ่ะชอบเลี้ยงสัตว์ก็คือมีทั้งหมามีทั้งนกมีทั้งไก่อยู่ในบ้านเต็มหมดเลยค่ะก็คือบ้านเนี่ยมีนกตั้งตรงข้างบ้านนั่นนี่คือเต็มหมดอะค่ะคือบรรยากาศคือที่ไม่ได้เลยจริงๆนะคะแต่พอว่าเราได้เข้าไปตรงนั้นแล้วเห็นนะคะเล็งเห็นว่าอ๋อเนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาแม่ก็มีความรู้สึกว่าลูกไม่เข้าใจเลยเขาพอเขาทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แล้วมันต้องนอนบนเตียงอะค่ะ
แล้วพอจะใช้ลูกลูกก็ไม่ทําให้อยากกินนี่ลูกก็ไม่ทําให้เพราะว่าแม่มีเบาหวานมีความดันลูกก็ต้องควบคุมแต่ว่าเวลาที่เราจะอธิบายกับแม่ค่ะเราไม่ได้อธิบายค่ะแม่กินไม่ได้อันนี้เอาไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ให้กินแม่ต้องกินนี่นะแม่ต้องทำนี่นะมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันสวนทางกันนะคะเหมือนว่าอีกคนนึงคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วส่วนแม่ก็ฉันอยากได้ฉันเป็นแม่เธอต้องฟังฉันอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยกลายสวนทางกันแต่พอเราเข้าไปเสร็จเราได้นํากระบวนการที่ได้ค่ะจากที่เราอบรมมาค่ะจากเนี่ยค่ะจากคุณที่เราได้จากของพิโคเดสมาเนี่ยมาทํากระบวนการพอทำกระบวนการเสร็จก็ได้เอาพวกเกมไพ่ไขชีวิตนะคะแล้วก็เกมไพ่ดูผลซึ่งไปใช้ดูแลไปใช้เล่นกับผู้ที่ดูแลส่วนเกมไพ่ชีวิตนี่คือเราได้ทําสลับกันแล้วค่ะก็คคื่อะเข้าไปทํากับแม่แล้วก็ไปทํากับลูกหลังจากนั้นพอเราได้รับรู้อะค่ะว่าเขาต้องการอะไรสิ่งลึกเขาทั้งสองฝั่งได้อะไรแล้วมาทําด้วยกันพอเราทําด้วยกันเสร็จทําให้เราได้รับรู้ว่าลูกรับรู้แบบนี้นะแม่ต้องการแบบนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดกันนะคะไม่ได้สื่อกันแต่พอเราไปเป็นตัวกลางโดยมีเครื่องมือค่ะเข้าไปช่วยมันก็เลยทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะสภาพบ้านหรือสภาพอะไรนั้นมันอาจจะไม่ดูดีเพอร์เฟกต์ตามที่เหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งว่าบ้านต้องมีลมโปร่งดีนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะที่เขาดูแลแม่ได้แล้วต้องทํางานประจําแม่ได้กินข้าวครบ3 มื้อแม่ได้อาบน้ําแปรงฟันเช็ดตัวทุกอย่างเรียบร้อยเลี้ยงดูลูก1 คนแมวหมานกอะไรที่เขาเลี้ยงทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดถึงแม้ว่าไม่เพอร์เฟกต์ตามที่เราต้องการสาธารณสุขต้องการนะคะแต่ชีวิตในความเป็นอยู่ของเขาจริงๆอ่ะเขาโอเคแล้วเขามีความสุขแล้วบางครั้งเลยทําให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีสเปกอะค่ะมันจะต้องผันแปรไปตามสถานที่ของมันหรือที่ของมันซึ่งตรงนี้เราก็แอบภาคภูมิใจนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะสามารถทําได้เยี่ยมมากกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่อะไรหลายอย่างคือเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ยังทําได้ไม่เหมือนเขาค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยตรงนี้ที่เขามาเนี่ยเราได้ทําโครงการนี้มามันเป็นผลดีทั้งตัวเราได้ดูแลจิตใจเราแล้วเราได้เข้าถึงจิตใจของผู้ดูแลด้วยเข้าใจจิตใจของผู้ที่นอนอยู่บนเตียงด้วยทําให้ได้หลายอย่างมันทํางานได้ราบรื่นขึ้นและที่สําคัญนะคะจากแต่ก่อนที่เราเข้าไปแรกๆอะค่ะคือทุกครั้งเข้าไปอะเห็นแต่คุณยายร้องคุณยายร้องถามอะไรก็ไม่ตอบไอ้นู่นก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เราไปอะค่ะคุณยายจะแสดงอาการมาชัดเจนมากว่าคือดีใจที่เราไปแต่ที่สําคัญพอมีอะไรคุณยายก็จะเล่าแล้วก็พูดแล้วทุกครั้งที่เราจะออกมาจากบ้านเขาทำอวยพรทําให้พรทุกอย่างมาเป็นแถวเลยค่ะนั่นคือสิ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองที่จะได้มาจากนั้นอีกค่ะนั่นคือกําลังใจที่ดีที่สุดทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเข้มแข็งเราอยากจะดูแลคนอื่นต่ออีกค่ะโอ้เห็น energy นะเห็นพลังงานที่มานี่เปลี่ยนมากๆเลยนะคะแล้วก็รับรู้ถึงความสุขในการทำหน้าที่ของการเป็นอสมนะอันนี้แบบส่งมาถึงพวกเราได้มากๆนะคะเห็นได้ชัดว่าพอเราดูแลตัวเองได้ดีเชื่อมโยงกับสิ่งที่พี่ออสบอกเลยว่ามันต้องแบบเกิดจากการยอมรับก่อนว่าตอนนี้ฉันต้องการการดูแลแล้วแล้วพอเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยมันสามารถทําให้เราส่งพลังอันนี้ไปให้คนอื่นได้อย่างมหาศาลในปัจจุบันพี่มาก็สามารถเข้าไปสนับสนุนดูแลผู้ดูแลในบ้านได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ถ้าเขาไม่ได้มีกลุ่มอสมเข้าไปช่วยสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับมาตรฐานที่ว่าบ้านต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทางกายภาพมันอาจจะมีมาตรฐานของมันอยู่แต่เชื่อว่าสภาพจิตใจเขาดีขึ้นได้แน่นอนเนาะเพราะเขารู้ว่าถ้าวันไหนที่เขาไม่ไหวหันมาก็ยังเจออสมพระตรงนี่แหละที่ยังอยู่กับเขานะคะซึ่งอันนี้เราเริ่มเห็นถึงบริบทของชุมชนเนาะว่ามันเกื้อหนุนแล้วก็ดูแลกันยังไงนะคะพี่หมอโรดคะก่อนจะไปถามถึงระบบที่เป็นนโยบายใหญ่ๆนะถามนิดนึงว่าแล้วพี่หมอโรดที่ลงไปดูชุมชนน่ะเราเจอกับกลุ่มอสมในพื้นที่มีการดูแลอสมยังไงบ้างไหมคะก่อนหน้านี้ผมเอาตั้งแต่ครอบครัวนะคือพี่ออดพูดดีนะเพราะว่าบางทีถ้าเขาไม่เปิดประตูคุณจะเข้าไปได้ยังไงในข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยทรัพยากรในครอบครัวเป็นทรัพยากรแรกที่ต้องใช้เพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขาเรียกประสิทธิภาพครอบครัวมันก็ไม่ค่อยได้เนาะคือทําได้แต่ทะเลาะกันนะผมเคยเจออยู่ครอบครัวในงานศพอันนี้งานศพเล่าให้ฟังเล่าในห้องตรวจ OPD เนี่ยคือบังเอิญรู้จักกันมานานเคยคุยกันเรื่องแม่ป่วยของงานเผาที่ทะเลาะกันอืม
ประมาณว่าคนหนึ่งแจ้งงานศพไม่ตรงเขามาไม่ได้เขาโกรธอะไรเงี้ยประมาณว่าคือเรื่องเล็กเป็นเรื่องมันไม่เล็กนะเรื่องนี้ไม่เล็กแต่เป็นเจตนาลงคุณพ่อให้ทําอย่างนี้ซึ่งผมฟังดูก็เออจริงๆอ่ะครอบครัวเนี่ยสําคัญมากเลยเป็นพื้นฐานต้นที่จะยอมรับเรื่องต่างๆเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปได้ถ้าไม่อนุญาตข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมาที่ขยับมาที่อสมเนี่ยคิดว่าข้อการทํางานที่สําคัญมากเนี่ยคือเป็นต้องเป็นเครือข่ายในแต่ละคนมันมีเขาเรียกจ็อบมีงานกับมีสเปกอ่ะใช่ไหมเหมือนแบบอสมเนี่ยจริงๆโดยเจตนารมณ์ก็คือให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานแปลว่าพื้นฐานอย่าซับซ้อนมากโอ้เดี๋ยวนี้ก็ซับซ้อนไปนะอาสาก็คือมาเมื่อแบบมีใจไม่พร้อมก็ไปพักได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นงานประจำคือผมก็มองว่ามันทำให้เจตนารมณ์อสมเปลี่ยนไปคืออันนี้เจตนาตรงตามชื่อเลยครับเมื่อก่อนมีผอ.ส.ส.ด้วยนะรุ่นเด็กผู้สื่อข่าวสาธารณสุขนะนำข่าวมาบอกพอเลยอันนี้อบรมในโรงเรียนผมทันนะผมเด็กรุ่นโบราณนิดนึงเฮ้ยผอ.ส.ส.เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เงียบไปละเขาอบรมในโรงเรียนคืออาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์กระทรวงสาธารณสุขรุ่นก่อนนี้แบบแอดวานซ์มากเอาทุกรุ่นเดี๋ยวนี้เหลือแต่อสม.แล้วก็เติมเงินเดือนซึ่งผมโอเคกับการให้นะแต่มันกลายเป็นบางครั้งมันก็กลายเป็นลูกจ้างซึ่งผมมองว่ามันลดทอนเลยบางเรื่องอย่างที่พี่ก็บอกอ่ะมันไม่ได้อยากได้อย่างอื่นอยากได้การรับฟังความทุกข์เป็นเครือข่ายดังนั้นเนี่ยการมองมิติการมองของผมว่าความเป็นเจ้าเป็นนายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่าเรามองอะไรเป็นชั้นๆแล้วก็มองเป็นตัวชี้วัดข้างล่างคิดไม่เป็นนี่ผมเป็นผู้บริหารนะผู้ย่าเดือดร้อนได้แต่ไม่เป็นไรหรอกพูดเถอะเป็นคนปากเจ็บเล็กพูดเถอะไม่เป็นไรก็จริงมันเป็นเขาเรียกว่าจริงๆคนข้างล่างคิดเป็นนะแต่ผมคิดได้ละเอียดรอเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ปัญหาบางครั้งเนี่ยหลวมบ้างก็ได้ตัวชี้วัดไม่ต้องเร่งบ้างก็ได้เนื่องจากทรัพยากรจำกัดดังนั้นเนี่ยการดูแลเชิงพื้นที่การกระจายอำนาจจึงเป็นการกระจายพื้นที่เพื่อให้เข้าใจประเด็นแล้วแก้ไขตรงประเด็นจึงเป็นเรื่องในความเห็นของผมประเทศพัฒนาแล้วทำอันนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าจะถามต่อใช่ไหมผมจบที่อสม.แต่จริงๆอ่ะระบบดูแลอสม.ก็สําคัญแต่ผมว่าสําคัญกว่านั้นก็คือว่าเอาในชุมชนนะมันไม่ได้มีแต่อสม.นะที่ทําเรื่องดีๆผมบอกเลยมันมีแบบผมเจอเยอะอย่างพระอาจารย์ผมเนี่ยผมบวชสองครั้งเนาะครั้งแรกก็บวชบวชทดแทนคุณนานแล้วหลังเรียนจบอันที่สองบวชล้างซวยหายป่วยก็บวชพระอาจารย์ผมดีทั้งสององค์เป็นที่พึ่งใครมาก็สนับสนุนบางทีคนมาบริจาคท่านก็เงินท่านก็สนับสนุนการกุศลในพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้คนที่ทำความดีเยอะแยะเลยแต่บางครั้งเนี่ยคือทำกระจายโดยที่แบบอาจจะไม่ได้มีคนที่มีภาวะความสามารถในการนำเพียงพอที่จะนำทรัพยากรพวกนี้มาก่อประโยชน์กับสังคมผมเลยมองว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายของสังคมไทยเดี๋ยวแต่ตัดสั้นๆแค่นี้ก่อนได้คิดว่าจะถามต่อ เดี๋ยวจะถามต่อเดี๋ยวจะถามต่อแต่พอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความสนใจค่ะเพราะว่าจริงอย่างที่พี่หมอโรดบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ภาคส่วนของอสม.เพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเห็นจิตอาสามากมายที่อยากที่จะเข้ามามีบทบาทคือเข้ามาด้วยจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์บางคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาอย่างยาวนานแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเองสามารถที่จะเป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้กับสังคมนี้ได้แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนระบบได้มากเลยนะเพราะว่าอย่างคนที่ไปเจอไปอบรมในชุมชนค่ะไปทำชุมชนกรุณาที่สมุทรสาครเนาะก็มีคนที่ไม่ได้เป็นอสม.แต่เป็นจิตอาสาที่เขาไปช่วยโรงพยาบาลค่ะในการวัดความดันนะหรือบางคนก็ไปช่วยดูแลเรื่องคิวก็คือไปทุกเช้าเลยตั้งแต่ตี 4เงี้ยสายๆหน่อยก็กลับบ้านเงี้ยค่ะคือเราเห็นกลุ่มจิตอาสาที่เขาไม่ได้ต้องการเงินอะคือหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะทำด้วยใจอะทีเนี้ยมันก็จะพูดว่ามันก็มีความยากคือระบบก็ไม่ได้ดูแลได้อย่าง
ทั่วถึงขนาดนั้นทีเนี้ยเหมือนเห็นทางพี่ออสเองก็มีประสบการณ์คือได้เห็นในการดูแลจิตอาสาในระบบของโรงพยาบาลที่เขาก็ทำกันอย่างแบบแพร่หลายเนาะในปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นโมเดลของพุทธิกาเนาะอยากให้พี่ออสได้เล่าถึงตรงนี้หน่อยค่ะแชร์หน่อยว่าเอ๊ะแล้วระบบเราเนี่ยเขาดูแลจิตอาสายังไงเผื่อจะเป็นประสบการณ์หรือเป็นแง่คิดให้กับท่านผู้ฟังตอนนี้ค่ะในกลุ่มของจิตอาสาเนี่ยพี่มองว่าเขาเหมือนมาช่วยเติมช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนาะเพราคะ่วะ่าถ้าสมมติว่าลำพังเจ้าหน้าที่ที่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะนั้นมันก็จะมีช่องว่างเยอะเวลาประชาชนมาโรงพยาบาลบางทีมันก็จะมีคําถามมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆตรงช่องโหว่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีจิตอาสายืนอยู่อะไรเงี้ยที่เขาจะมีใส่เอี๊ยมนะใส่ชุดจิตอาสามันก็จะพอเป็นจุดที่ทำให้คนที่มาโรงพยาบาลเขาถามได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่อ้อยเคยไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลกันแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือเราได้รับการดูแลโดยพยาบาลแต่ตอนหลังพยาบาลก็บอกว่าพยาบาลเขามีงานเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลามาดูแบบคล้ายๆมาจัดกิจกรรมแบบจิตอาสาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยหายไปนะคะพี่อ้อยก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วในจิตอาสาเนี่ยมันควรจะมีเหมือนกับว่ามีเฮดของจิตอาสาซึ่งเป็นคนน่าจะเป็นคนนอกไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรอกแต่ว่าเขาประสานงานในระดับเขาเรียกว่าแนวทางนโยบายกับโรงพยาบาลแค่จุดเดียวพอแล้วคนเนี้ยเป็นคนไปบริหารจิตอาสาเองต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดโหลดให้ได้ไม่ใช่ว่าพยาบาลต้องมาเหนื่อยกับจิตอาสาเขาก็เลยบอกไม่เอาจิตอาสาแล้วไม่ไหวเหนื่อยเพราะแทนที่เขาจะทํางานของเขายังจะต้องมาดูแลจิตอาสาที่เขาก็เลยมองว่าต้องดึงโหนดเนี้ยออกมาแล้วคุยกันแค่ระดับนโยบายแล้วคนแล้คว่กะ็มีหัวหน้าทีมจิตอาสาเนี่ยเขาก็ไปกระจายงานไปแจกงานไปจัดจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องมีคนเชื่อมตรงนั้นซึ่งพี่ออนมองว่าก็เพื่อให้พยาบาลงานน้อยลงก็คุยกับเขาในระดับนู้นแล้วก็มากระจายงานได้ซึ่งเห็นที่พุทธิกาเขาทำเนี่ยเวลาพี่ออนไปก็เห็นเจอเขามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะตรงจุดที่ชั่งน้ําหนักอะไรพวกนี้จัดคิวเนาะช่วยจัดคิวช่วยดูผู้ป่วยช่วยเรียกว่าสลับกันดูแลหรือว่าเหมือนจัดจราจรบางคนที่โรงพยาบาลมันแน่นจริงๆนะไปใชโร่งพยาบาลตากสินไปเจอจิตอาสาของผู้พิการเนี่ยก็ยังดีเหมือนกันที่มีจิตอาสามาช่วยอย่างน้อยมาเข็นช่วยเข็นรถช่วยอะไรอย่างเงี้ยจัดคิวให้เข้าไปในห้องหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดความแออัดได้เพราะงั้นก็เลยมองว่าโดยบุคลากรเราก็ขาดเพราะนั้นจิตอาสาเนี่ยเข้าไปเสริมได้แล้วมีคนจํานวนมากที่สนใจเป็นจิตอาสาแต่เขาไม่รู้จะเข้าไปทางไหนใชบา่งโรงพยาบาลก็ปิดโอกาสเพราะว่าไม่อย่างที่บอกอะไม่มีเวปัญลหาามเาดียนวัก่ังนไม่มีงานของเขาก็เยอะอยู่แล้วจะให้เขาต้องมาคิดเรื่องจิตอาสาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวแล้วอะไรแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่พี่ย้อนมองว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมโยงก็คือว่ามันมีที่เราบอกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ป่ะก็จะมีคนที่เกษียณมาใหม่ๆซึ่งเขาก็ยังมีกําลังอ่ะแล้วเขาก็อยากทํางานจิตอาสาถ้าเราสามารถเอาคนกลุ่มเนี้ยมาช่วยเสริมได้นะไม่ว่าจะเป็นทำอะไรที่เขาสามารถทําได้เพราะว่าเขาก็ยินดีนะนี่เขาก็ต้องกลับไปอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมเกษียณแล้วไปอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทําก็บัดซึมเศร้าไปเรื่อยๆอีกสู้ออกมาทํางานจิตอาสาตรงนี้แล้วก็ทําให้สังคมมันเดินหน้าไปด้วยกันเป็นทีมของสังคมมันก็จะเป็นภาพที่เป็นชุมชนกรุณาที่เราอย่างที่เราคาดหวังนะคะชอบจังคำว่าแบบเหมือนกับเราเอาคนที่เหมือนจะเกษียณแล้วเนี่ยเขาได้มาทำตรงนี้บางทีมันเป็นการเพิ่มคุณค่านอกจากเพิ่มคุณค่าให้กับคนที่เป็นจิตอาสาก็ลดหน้าที่ของบุคลากรสุขภาพอันที่หนูเห็นชัดเลยนะพี่ออสคือมันลดแรงปะทะใช่ใช่แรงปะทะเพราะว่าเหมือนประชาชนคุยกับประชาชนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจแบบหนึ่งประชาชนคุยกับบุคลากรสุขภาพก็จะมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบุคลากรสุขภาพก็จะลดภาวะตึงเครียดที่ต้องปะทะกับประชาชนที่มีความต้องการในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นโมเดลที่เราสามารถช่วยได้ช่วยกันทําได้ในโรงพยาบาลให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อาศัยจุดเริ่มต้นแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเหมือนกันเนาะที่แบบจะต้องใช้พลังในช่วงแรกแหละ
ที่จะมาแบบเชื่อมโยงแล้วก็ร้อยเรียงกันนะคะอันนี้ก็เห็นเป็นลู่ทางเนาะแล้วก็อีกอันนึงเตยมองว่าผู้ดูแลที่เป็นผู้ดูแลที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่ดูแลที่บ้านไงคือต้องพาผู้ป่วยอะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนั่งรออยู่ทั้งวันบางทีถ้ามีใครสักคนที่แบบสามารถเป็นเพื่อนคุยสามารถที่จะแบบอยู่ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบที่ช่วยทําให้ผู้ดูแลได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของตัวเองลงอันนี้ก็เริ่มเห็นนะคะว่าทั้งจิตอาสาทั้งอสม.ก็ได้เข้ามามีบทบาทแล้วก็ได้ว่าได้ทำงานตรงตามคุณค่าความปรารถนาของตัวของจิตอาสาแล้วก็อสม.ด้วยอันนี้เตยก็แบบชอบแอบชอบโมเดลนี้นะคะถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจที่จะเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลติดต่อได้ที่ไหนอะพี่ออสเขาต้องไปที่พุทธิกาหรือยังไงนะเผื่อใชว่า่มีใช่ใช่ของผู้ติการเขาก็มีเรื่อยเรๆียกออกมาเรื่อยเรื่อยๆอบรมอยู่นะคะแต่พี่ว่ามันจะต้องประสานกันระหว่างคือทางโรงพยาบาลก็ต้องเปิดเหมือนกันใช่ใช่เปิดรับเหมือนกันซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่พี่ก็เห็นจุดที่ว่ามันต้องมีข้อระมัดระวังเหมือนกันว่าบางคนก็เข้ามาเป็นอาสาแล้วเข้าไปอะไรอะไรนะเข้าไปเหมือนจะไปจัดการในโรงพยาบาลมากจนเกใชิน่ไปเกินหน้าที่ซึใ่ชงอ่ันนั้นทำให้เกิดภาวะที่เจ้าหน้าที่เองก็จะอึดอัดเหมือนกันนั้นมันต้องเข้าไปในจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ไม่ไปก้าวก่ายอะค่ะคือมันต้องผมบอกว่าต้องทํางานด้วยกันที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะจังหวะที่เหมาะสมขอบเขใช่ตที่ค่ะพอเหมาะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันต่างฝ่ายต่างต้องการนั้นจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใชจะ่ช่วยกันเติมช่องว่างอุดรอยรั่วบางสิ่งบางอย่างของระบบไปได้ใช่ค่ะค่ะนี่แหละค่ะพอพูดถึงโรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอโยนไมค์นะคะไปที่คุณหมอโรจน์อีกครั้งหนึ่งนะก็อยากทราบค่ะว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าแบบบริบทตั้งแต่ปัญหาบริบทของในบ้านเนาะจนกระทั่งถึงชุมชนนะอันนี้เราจะไม่ต้องไปพูดถึงในแง่ว่าคนผู้ดูแลในบ้านนะจะเปิดประตูหรือไม่เปิดประตูแหละเพราะว่าเราคิดว่าผู้ฟังมาถึงตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่ามันเป็นไปได้นะที่เราจะให้ชุมชนให้อสม.เนี่ยเข้ามาสนับสนุนได้แต่ทีเนี้ยค่ะพี่หมอโรจน์ในส่วนของภาคส่วนของโรงพยาบาลน่ะบุคลากรการแพทย์เองบุคลากรสุขภาพเองที่รับหน้าที่อันนี้อย่างล้นมือแล้วมันหนักมากแล้วจริงๆอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้กี่ข้อลาไปไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องจ้างคนอื่นมาดูแลลาออกเรื่องของปัจเจกเรื่องของการเงินอีกอะไรเงี้ยมันเชื่อมโยงร้อยเรียงกันหมดเลยจะมีเครือข่ายหรือมีอะไรที่พอจะมาช่วยแบ่งเบาหรือสนับสนุนได้บ้างคะจิตอาสานี่ตอบโจทย์ไหมหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะคะฝากพี่โรดแชร์ประเด็นหนึ่ผงมมองว่าคืออันนี้เป็นคำพูดจากคุณลุงคนหนึ่งผู้ป่วยระยะท้ายพูดกับผมเนี่ยก่อนเสียชีวิตหลายปีแล้วผมยังจำได้แกแบบแกพูดอยู่คำหนึ่งว่าคือแกเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้เกิดถนนแกใช้คำว่าถนนดำในชุมชนถนนดำนี่หมายถึงลานมายางมาต่อยการเกิดประถมถนนเนี้ยในหมู่บ้านห่างไกลไม่ง่ายถูกป่ะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกหมู่บ้านเจริญเลยบอกโอ้ถนนดําของคุณลุงแกจะใช้คํานี้เลยแต่ก็บอกชื่อแกผมเอ้ยยังไงเล่าให้ฟังแกก็พูดถึงกระบวนการนี่มันกว่ามันจะได้ถนนนะคนนู้นมีแรงคนนี้มีเงินแกมีสมองแกมีคอนเน็กชันแกไปคุยกับนายกคือทุกอย่างมันได้มาซึ่งถนนเส้นเนี้ยเช่นกันครับผมว่าหลายปัญหาของโรงพยาบาลเนี่ยประชาชนช่วยได้มากไม่ว่าจะเป็นมิติของลดความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นมิติของลดความตึงเครียดนี้แน่นอนบางครั้งบาง OPD นี่ผมก็เห็นมาเล่นเปียโนโอเคมากเลยอย่างเงี้ยมาเล่นดนตรีหรือว่ามาทําให้บรรยากาศของโรงพยาบาลมันดีขึ้นดูมีความเป็นมิตรมากขึ้นซึ่งเป็นมิติที่บุคลากรทางแพทย์ผมว่าไม่สามารถเนื่องจากว่าออกจากบ้านมานะเอาตรงๆนะมาโรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์แย่งกันจอดรถไม่มีที่จอดนะอันนี้เอาตรงเลยนะผมว่าเอาลาเอาแม่สอดฮอสพิตอลโรงพยาบาลผมเนี่ยคุณแม่เขาเข้างาน8:30ก็ต้องมาหาที่จอดจริงๆหมด6:30ตึงมาละไม่ต้องขึ้นโอทีหรอกมาก่อนเลยอันนี้เป็นสภาพเกิดจริงมันก็ต้องถ้าพูดในการบอกก็พยายามกำลังจะทำที่จอดรถอะไรเงี้ยซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแค่บุคลากรทั้งแค่ผู้ป่วยก็ไม่พอแล้วบุคลากรแพทย์ก็ลำบากเป็นทุกโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลผมเอาตรงๆรามาธิบดีไปถามเลยโ
ุคลากรการแพทย์ไม่มีคืทอี่จอดไม่มีที่จอดอ่ะพวกเราจะไม่มีไม่มีทางมีเลยผมบอกเลยบุคลากรการแพทย์แย่งกันมาจอดเอาแค่คุณภาพชีวิตก่อนนะดังนั้นเนี่ยการพูดคุยปัญหาเนี่ยแต่ละจุดใช้ได้ครับถ้าใครมีแรงช่วยแรงบางครั้งมันผ่านมูลนิธิมันต้องมีคนกลางนะมันต้องมีคนกลางที่บริหารจัดการทรัพยากรเช่นหลายจุดเนี่ยต้องการอย่างที่ผมบอกเรื่องภาพลักษณ์บางคนเนี่ยช่วยทําประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพยาบาลสร้างก็เรียกว่าคุยเรื่องดีบ้างอ่ะโรงพยาบาลส่วนใหญ่โดนร้องเรียนนะทําดีเป็นร้อยโดนด่าสักหนึ่งเนี่ยก็เสียชื่อแล้วเนี่ยเราต้องการพวกนี้มากๆเลยเป็นปากเสียงให้กับโรงพยาบาลไม่ได้พูดแทนก็เรียกว่าโกเกินจริงอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยคนดีเขาก็มีอะไรชื่นชมหรือแม้แต่มาช่วยในมิติอย่างหลายๆท่านนี่ก็มาช่วยในเรื่องโฟบริการให้เขาเข้าใจแล้วก็มีข้อจํากัดตัวต้องระวังว่ามันก็มีความลับผู้ป่วยหนึ่งนะข้อสองมันก็จะมีเรื่องใจความลับไปเรื่องประสิทธิแล้วกันบางทีผู้ป่วยเองก็มีความเปราะบางนะในหลายมิติรวมถึงความเสี่ยงต่อตัวอาสาเองนะครับเป็นจัดผิดไปอยู่คลินิกวัณโรคอย่างเงี้ยไม่ได้นะท่านเสี่ยงนะเพราะโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยนะครับเรียนนิดนึงบางที่เป็นที่อันตรายมีรังสีเลยเขาเอ็กซเรย์เขาทำไมมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นนี่มันก็มีจุดอันตรายจุดบอกหรือถ้าสามารถโดเนทอย่างเหมาะสมเนี่ยจัดบริระบบการบริจาคอย่างเหมาะสมก็โรงพยาบาลขาดงบประมาณเราช่วยได้ในอันนี้คือในโรงพยาบาลผมว่ามีการจัดการที่เป็นระบบดีมากเห็นด้วยข้อสองนอกโรงพยาบาลนี่สําคัญพอสมควรพอๆกันนะหลายๆเรื่องเนี่ยนอกโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าจัดการได้เยอะผมเล่านิดเดียวที่อินเดียมีระบบการจัดผมไปเรียนที่เคราลาที่อินเดียเป็นเมื่อรัฐออนแอร์ประชาชนยืนแข็งแกร่งผมบอกเลยอินเดียนี่รัฐก็ไม่มีงบประมาณผมไปเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะเรื่องการดูแลประคับประคองเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขามี1 รูปี policy คือ1 รูปีต่อวันรูปีกี่เศษสตางค์ไม่ทราบไม่เดือดร้อนแน่นอนเพื่อซื้อมอร์ฟีนแก้ปวดให้ผู้ป่วยไม่มีตังค์แล้วเขาแบบมีอาสาสมัครเยอะมากในทุกมิติการจัดการอาสาสมัครเนี่ยเริ่มตั้งแต่หนึ่งเขาบอกเลยนั่งบรรยายยาว1 วันนะคือวันแรกนะมี100ถ้าหายไป50แปลว่าชุดนั้นไม่ใช่ที่เหลือแปลว่าเริ่มสนใจแล้วเขาเริ่มมาแยกคัดแยกว่าเอ้ยคุณทําไมคุณถึงอยู่ต่อก็จะเริ่มมีการแยกคนที่จะมีความสามารถหลากหลายใครถนัดอะไรก็ทํานั้นแล้วมันคือความยั่งยืนอาสาสมัครคือไม่บังคับอยากมาเมื่อไหร่ก็มาอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปนี่คือคอนเซ็ปต์แล้วทําแล้วมีความสุขภายในนะไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆมีคุณค่าเกิดจากใจทําเพื่อสังคมผมสรุปประมาณนี้ถามต่ออย่าเพิ่งปิดไมค์ที่อยากถามคุณหมอต่อก็คือว่าถ้าระบบแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับบ้านเราได้จริงๆเนาะอ่ะโอเคมันวันนี้มันอาจจะเป็นภาพฝันที่เราอยากเห็นแต่เตยอยากถามต่อไปเพื่อเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนิดนึงค่ะว่าแล้วถ้าเกิดระบบแบบนี้เกิดขึ้นน่ะการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบ้านเราอ่ะมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนจะช่วยใครได้บ้างสนับสนุนใครได้บ้างถ้าเกิดว่าระบบมันดีอะค่ะอยากเห็นหลังจากที่ภาพฝันนี้มันเป็นความจริงผมไม่ต้องฝันหรอกเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วตรงนี้การดูแลเนี่ยถ้าเอาการดูแลระยะท้ายที่เรียกว่า palliative care เนี่ยโดยเขาเรียกคอนเซปต์อะคอนเซปต์ภาษาไทยความคิดอะค่ะโดยเจตนารมณ์คือเริ่มตั้งแต่ต้นผลจึงดีปลายจึงดีใช่ไหมอาจารย์ไพศาลบอกอยู่ดีจึงตายดีทําต้นไม่ดีปลายก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติเหตุปัจจัยกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยผมเพิ่งไปบรรยายผู้สูงอายุผมเจอผู้สูงอายุที่แข็งแรงค่ะเขามีชมรมผู้สูงอายุเขามีมิตรภาพเขามาลําโชว์ผมเงี้ยร่างกายแข็งแรงจิตใจดีมีความสัมพันธ์เพราะเขามาทําคนเหล่าเนี้ยเขาอยากดูแลผู้สูงอายุด้วยกันมากกว่าพวกเราไปดูเขาหมอพยาบาลเนี่ยบางทีอยากดูคนไข้นะแต่ไม่เข้าใจผู้ดูแลนี่บ่อยมากเลยคุณต้องดูนี่นั่นนี่นี่นี่หนอคือเวลาหมอในโรงพยาบาลหรือพยาบาลเป็นธรรมชาติเพราะเขาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่เขาจะรักผู้ป่วยแต่ผู้ดูแลแม่งจะลําบากมากเลยคือกลายเป็นคนเลวในสายตาเอาตรงๆบางทีอะฉันกลายเป็นคนเลวแล้วแต่จริงๆอะชีวิตเบื้องหลังยังไม่มีใครถามหรอกว่าเขาลำบากแค่ไหนที่ผมบอกจนขนาดไหนวันไม่มีกินเนี่ยคือผมเป็นหมอบริษัทครอบครัวก็เข้าใจเพราะผมถามลึกเอ้ยถ้าคุณทํางานอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งรายได้เท่าไหร่แล้วกว่าจะมาดูแม่เนี่ย
มันยังไงมานอนโรงพยาบาลต้องนอนใต้เตียงอันนี้เป็นหลายโรงพยาบาลที่ยากจนก็เป็นอย่างนี้สรุปก็คือว่าดูแต่ต้นหาอาสาสมัครผมว่าตั้งแต่ยังไม่ป่วยเลยอ่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุถูกไหมดังนั้นเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยที่แข็งแรงเริ่มดูแลกันเองหลายที่เนี่ยสร้างชมรมทําให้แข็งแรงเมนเทนแนนซ์ได้นานที่สุดอันนี้หลักการอันนี้จิตชีวพิบาลคลินิกเนี่ยเขาตั้งมาเพื่อสิ่งนี้นะเพราะนโยบายเนี่ยผมว่าดีมากค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะไปผูกกับวัดไปก่อนเพราะว่าหลายประเทศประเทศไทยไม่ใช่พุทธะจริงๆเราต้องเข้าใจความหลากหลายเชิงศาสนาหน่อยค่ะเขาทําเรื่องนี้ดูตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนเริ่มก็ติดเตียงติดบ้านเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าลองดูแลระยะยาวลองดูแคร์ที่พี่มาบอกอ่ะมันจะมีสิ่งเรียกว่าแคร์กิเวอร์ย่อว่า CG หรือผู้ดูแลเนี่ยควบคุมโดยพยาบาลที่เรียกว่า CM Care Manager เนี่ยเป็นระบบดูแลมีอาสาสมัครช่วยจะมีงบประมาณบ้างระยะท้ายเนี่ยมันจึงเข้าดังนั้นระบบที่มันก็เรียกสอดประสานเป็นเนื้อเดียวเนี่ยมันจะทําให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยลื่นไหลทำได้ดีไม่ไหวก็ส่งโรงพยาบาลมีระบบศูนย์ชีววิบาลก็รับเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวก็นอนโรงพยาบาลแย่ก็อยู่บ้านพอได้ก็เดินอยู่ในชุมชนในสังคมแล้วก็สุดท้ายที่จะพูดก็คือว่าระบบที่จะมันจะดีได้เนี่ยผมมองว่ามันมีความต่อเนื่องบุคลากรต้องนิ่งตอนนี้เหมือนกับแบบผมว่ายังไม่ค่อยนิ่งนะคือแบบอยู่ไปผมไม่รู้ว่าตำแหน่งความก้าวหน้าเขาจะเป็นยังไงพยาบาลนะค่ะคือทํางานไปเถอะทําดีมากเลยเป็นบุญกุศลแต่ความก้าวหน้าวิชาชีพไม่มีก็พูดกันตรงๆเงี้ยแจ้งให้ทราบทางกระทรวงสาธารณสุพขี่โรดอย่าเพิ่งปิดไมค์พูดถึงมาแล้วพูดถึงมาพแลอ้วเนี่ชยีวภิบาลผู้นำเสนอกระทรวงพูดมาแล้วถึงชีวภิบาลค่ะแต่ว่าหลายคนภาคประชาชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายเนาะสถานชีวภิบาลแล้วก็งานของชีวภิบาลอยากให้อาจจะแบบเป็นแรปอัพให้กับประชาชนหน่อยว่าเอตรงนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็สนับสนุนในคุณภาพชีวิตของประชาชนยังไงคะผมเล่าให้ฟังชัดๆเป็นภาษาไทยเพราะบางทีมันสลับกันมากเนี่ยตั้งแต่มีค่ระัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายที่เรียกว่าควิกวินควิกวินประมาณมันเป็นภาษายุทธศาสตร์ชนะเร็วที่สุดเลยชนะเร็วมันทําให้มีกําลังใจเนาะเขาให้100 วันร้อยวันก็ประมาณ3 เดือนแต่ตั้งรัฐบาลเด่นหนึ่งใน11นโยบายเนี่ยเรียกว่าชีวาภิบาลชีวาก็ชีวิตภิบาลก็ดูแลชีวิตอันนี้โดยแปลแต่ว่าจริงๆมันก็คือการรวมหน่วยงานที่ทํางานหน้างานคล้ายๆกันนะที่ผมพูดเมื่อกี้มารวมเป็นศูนย์ที่โรงพยาบาลเรียกว่าศูนย์ชีวภิบาลค่ะแล้วเจตนารมณ์แรกก็คือจะทํายังไงให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาร่วมดูแลเพราะว่าประเทศเนี้ยเริ่มมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกกันดูแลประคับประคองมาประมาณ2 ทศวรรษและ20 ปีผมอยู่ในไลน์นั้นมาตลอดเลยผมจําได้ว่าผมกับพี่ซุ้ยเจอกันปีประมาณ48ปีนี้อะไร58 68ค่ะอีกไม่กี่ปีเราก็20ละยเอี่สิอบปจีะแน่นอน20 ปีแล้วเราก็ทํางานนี้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยค่ะหล่อๆเลยตอนนั้นเนี่ยก็หล่อไตด้อนนีป้ระกม็าณหลนี่้อในปีเนี้ยตอนนี้ก็หล่อใจมันหล่อก็หล่อเอ้ยเราออนไลน์ใช่ไหมนิดเดียวก็คือว่าเขาอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพราะว่าเมืองนอกเขาเรียกฮอสปิสคือมันแบบดูแลดูดีมากสวยงามแต่ว่าศูนย์หนึ่งมี5 เตียงไหวไหมไม่ไหวนะมันไม่พอแล้วก็แพงด้วยได้ทำไงให้แบบการดูแลในชุมชนมันเกิดโดยการมีส่วนร่วมคืองบประมาณเขาก็มองไปที่พระแล้วก็ค่ะอันนี้เป็นพระดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชว่าอยากให้ดูแลพระให้ป่วยอาพาธให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสภาพก็เลยมันก็เลยรวมเป็นนโยบายก็เลยอาจจะเริ่มที่วัดก่อนเพราะวัดเป็นทรัพยากรนะมีทรัพยากรมาชุมชนบุคลากรเป็นศูนย์รวมของสังคมเนี่ยก็ไปจัดการได้ของผมก็ประมาณนั้นก็100 วันนี้ก็ผมก็ไปทําที่วัดที่ทำไมไม่ต้องระบุก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คุยกับชุมชนแล้วก็พระอาจารย์ก็โอเคก็ไปตั้งศูนย์เพื่อดูแลพระอาพาธแล้วก็สถานที่กำลังดำเนินการปรับนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดมีประชาชนหรืออะไรเนี้ยมีความลำบากก็ในมิติของป่วยเล็กป่วยน้อยเนี่ยก็เข้าที่นั่นได้หรือว่าระยะท้ายจริงๆถ้าไม่มีความสะดวกก็อยู่ที่นั่นได้โดยที่มีแพทย์ก็ดูแลมีระบบแพทย์ทางไกลครับเรียกเทเลมิดก็เจอกันอย่างพวกเราเจอซูมง่ายๆบางทีแล้วก็จ่ายยาเนี่ยถ้ายาเล็กน้อยผ่านอนามัยที่อยู่ใกล้ให้อนามัยก็โคเวอร์ถ้ายากเนี่ยเดี๋ยวเราส่งยาไปถ้าไม่ไหวก็มานอนโรงพยาบาลได้
ผมพูดสุดท้ายคือโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยเราทําวิจัยมาเมื่อไม่นานมันนานมาแล้วล่ะสักปี62นะปีนี้มัน64แล้วก็เรียกว่านานเลยเราทําวิจัยประมาณดูแลผู้ป่วยรายการประมาณ3 ปีเนี่ยการเสียชีวิตด้วยแพ็กเกจการดูแลคล้ายๆแบบที่ผมพูดเนี่ยเราทํามานานแล้วแหละส่วนใหญ่อ่ะ60%เสียบ้าน40%เสียโรงพยาบาลอันนี้ธรรมชาติเราเนี่ยนะมันไม่ค่อยเปลี่ยนจากนี้หรอกเพราะว่าด้วยโครงสร้างการดูแลแบบนี้กับสังคมแบบนี้เขาเรียกว่าผู้ดูแลไหวประมาณนี้เลยถ้ากรุงเทพนะผมเคยเห็นที่รามาอาจารย์กิติพลทำก็50-80หรือมาทางไปเสียโรงพยาบาลซะมากกว่าด้วยความไม่สะดวกในสังคมบ้านกับบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากผมก็ไม่แน่ใจมันมีสัดส่วนที่แปรผันตามแคร์กิเวอร์กับสถานะทางสังคมก็สนับสนุนนะคะอันนึงที่แบบถ้าจะเกิดขึ้นได้เนอะคือตัวเองในแบบในฐานะที่ตัวเองเป็นเดทแพนเนอร์เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่าคนก็จะบอกว่าสุดท้ายไม่รู้จะไปจบที่ไหนเพราะว่าโดดเดี่ยวอ่ะคือใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆไม่มีครอบครัวพ่อแม่ตายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคนเดียวจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้วางใจได้มากขึ้นหรืออุ่นใจได้มากขึ้นผแต่มระหว่างทางค่ะพี่โรดเติมนิดเดียวเลยค่ผะมสิ่งที่ผมทำไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะมีผู้บริจาคช่วยพอสมควรนะอย่างถ้าไม่อยู่บ้านนี่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้นะครับใช่ออกซิเจนที่ไม่ใช่ถูกนะครับใชเคร่ื่องนึงเนี่ย28,000ถ้าคุณเสียบไฟนี่ก็ใช้ได้อะค่าไฟก็ไม่เบาอ่ะไมโอ่้เบาค่ะน้องๆแอร์ตู้เลยเหมือนกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนเครื่องถ้าไม่ได้เปลี่ยนมันจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแพมเพอร์สที่ต้องใช้ราคาสูงนะครับไม่เบาเหมือนกันก็ผมได้บริจาคจากชีวามิตรอะผมได้มาเยอะเลยเยอะระดับ2 ตู้คอนเทนเนอร์นานมากเลยนะคุณหญิงโทรมาให้เองเลยผมก็บริจาคคุยไปคุยมา2 ตู้คนนี้อันนี้อาจจะเป็นตอนโควิดด้วยครับที่แม่สอดเราก็ดังช่วงนั้นก็เลยได้มาครั้งหนึ่งคือผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีแล้วก็มีเงินบริจาคเป็นระยะอย่างรอบล่าสุดได้เงินบริจาคกองทุนสงเคราะห์ภาคเรากำลังทำเรื่องนี้พอดีเขาก็คบ่ะริจาคเข้ากองทุนอย่างเงี้ยผมว่าหลายที่ทำอย่างนี้ได้คนไทยเอาตรงๆคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ค่อยชอบอาสาจริงจังแล้วแต่บริบทชอบทำบุญอะไรที่บุญแล้วขึ้นสวรรค์นะชอบแต่อะไรที่มาแบบเขาเรียกอะไรชอบทำอะไรที่มันต่อเนื่องเนี่ยผมว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้นิยมที่นั้นซึ่งแต่ประเทศเขาจะต่างกันบ้างไม่ได้บอกว่าดีกว่ากันนะต่างกันบ้างโดยธรรมเนียมเหมือนเราได้อาจจะแบบสำรวจตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราสะดวกแบบไหนแต่ว่าไม่ว่าเราจะสนับสนุนสังคมยังไงหรือว่าสนับสนุนชุมชนยังไงอ่ะมันดีทางนั้นแหละเพราะว่าเราเชื่อมั่นเสมอว่าการตายของคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ของแค่คนในครอบครัวเราสามารถให้ชุมชนช่วยกันสนับสนุนกันได้อย่างแบบทุกวันนี้เนาะก็แบบออสก็ช่วยพาคนไปโรงพยาบาลมีบริการเนาะมีบริการดูแลผู้ดูแลพี่มาเองก็ทำในภาคส่วนของอสม.อย่างขยันขันแข็งมากๆนะแล้วก็ทำด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงใจข้างในจริงๆนะคะสัมผัสได้จากทุกอย่างที่แสดงออกมาเลยนะแล้วก็พี่หมอโรสเองที่ก็ขับเคลื่อนในภาคส่วนของนโยบายทําในส่วนของระบบของโรงพยาบาลนะคะมาถึงช่วงท้ายนี้แล้วค่ะอาจจะอยากถามว่าในมุมมองของพวกเราค่ะในผู้ดูแลระดับต่างๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ได้แต่ว่าเราอยากให้เกิดการผลักดันอะไรเมื่อสักครู่เนี้ยพี่โรสพูดมาแล้วว่าแบบมันมีคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนเราจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นนายทุนกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอยากทําบุญหรือกลุ่มคนที่เป็นจิตอาสาเนอะแต่ลึกๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ค่ะในภาคส่วนของตัวเราเองเราอยากให้เกิดการผลักดันในเรื่องไหนมากที่สุดอาจจะขอสักคนละ1 เรื่องนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพี่ออดก่อนค่ะก็อยากให้มันมีการสนับสนุนจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะที่ว่าถ้ามีคนที่เขาจะต้องดูแลญาติพ่อแม่ของเขาอะไรที่ป่วยอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาพ่อแม่เป็นหลักแล้วกันว่าถ้าสมมติเขาต้องดูแลพ่อแม่อยากให้เขาสามารถที่จะลางานได้หรือทํางาน work from home ได้อะไรเงี้ยคือลาเป็นชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่ว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันขาดไปแล้วเขาก็เครียดอะนะคือเขาก็อยากดูแลคนที่เขารักเวลาเขาก็เหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ย
หรือถ้าเป็นไปได้อาจจะมีสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ทำงานเลยไหมหรืออย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดกันคือมันเป็นพี่อ้อนมองว่ามันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาอะที่เขาจะได้ดูแลกันถ้าเรามีโอกาสส่งเสริมให้เขาได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วยิ่งสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนยุคไปเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะสมัยก่อนตอนที่พี่อ้อนทำงานเนี่ยนะเขาจะมีแบบบางที่ทำงานทำเนอร์เซอรี่เด็กนะก็คือให้สามารถที่จะเอาลูกมาเลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะมีเนอร์เซอรี่ผู้สูงอายุหรือเปล่าเวลาเขาเช้าเขามาทํางานเขาเอาแม่เข้ามาด้วยแล้วก็โอเคมีห้องกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุให้แม่ให้พ่อให้แม่ทํากิจกรรมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเย็นกลับบ้านพร้อมกันอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นสังคมอีกแบบหนึ่งที่หน่วยงานหรือหัวหน้างานอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นด้วยแต่ถ้ามันเป็นนโยบายมันจะง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นคุณอาจจะลาดูแลพ่อแม่ได้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้เขาไม่คลอดกันแล้วก็เปลี่ยนจากลาคลอดเป็นลาดูแลพ่อแม่ไหมอะไรประมาณนี้บางคนไม่บอกลาบางคนไม่ได้คลอดเลยชีวิตที่ฉันไม่ได้ท้องเลยเขาก็ไม่เคยได้ลาคลอดเลยก็อาจจะเปลี่ยนไปค่ะก็ลองดูว่าถ้ามันทําได้ในระดับนโยบายเหมือนให้น้ำหนักกับมิติทางจิตใจมากขึ้นเนาะมันก็จะสามารถดูแลเรื่องของนอกจากกายภาพมันก็เป็นเรื่องของใจของความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ในมุมมองของพี่ออดนะคะแล้วพี่มาล่ะคะอยากให้เกิดการผลักดันในเรื่องไหนมากที่สุดคะในส่วนของมุมมองของพี่นะคะตอนนี้ก็คือส่วนที่อยากจะให้เร่งผลักดันก็คือในส่วนของการทำพินัยกรรมชีวิตค่ะหรือว่าการเขียนสมุดเมาใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะมันมีความสําคัญนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่เกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะลดแรงขัดแย้งหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยในครอบครัวได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการเขียนสมุดเมาใจนะคะทุกคนก็ยังจะมองว่ามันเป็นเครื่องหมายคําถามค่ะว่ามันคืออะไรมันทําเพื่ออะไรอันนี้ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือตัวเนี้ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเราได้ทําที่ต้นทางอะค่ะคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่ต้องดูแลแบบประคับประคองหรือว่าดูแลระยะท้ายเนี่ยคนที่สามารถประเมินได้ดีที่สุดก็คือหมอหรือพยาบาลนะคะจากสถานพยาบาลถูกไหมคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมุดตัวนี้ได้ไปใช้คู่กับพวกสมุดที่ดูแลสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งตรงนี้หนูว่าจะน่าจะดีกว่าพี่ว่าน่าจะเข้านั้นดีกว่าประเด็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถจะรู้อะไรได้เร็วหรือว่าทํามันได้เร็วเนี่ยการเขียนสมุดหัวใจเนี่ยจะช่วยได้หลายอย่างมากตรงที่ว่ามันอย่างโรคมะเร็งเนี่ยค่ะคนที่รู้สึกก็คือหมอพยาบาลจากสถานพยาบาลเนี่ยเราได้ทำอย่างเนิ่นๆก็คือทําความเข้าใจเรื่องนี้ทําให้เขารู้จักเรื่องนี้แล้วก็ได้ใช้สมุดเนี้ยจริงๆเราได้เอาทันในหลายเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําแล้วมาทําที่ปลายทางก็คือให้อสมให้เจ้าที่สาธารณสุขลงไปในชุมชนเข้าไปตามหลังเข้าไปดูในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนึ่งก็คือเป็นการซ้ำซ้อนทํางานซ้ำซ้อนด้วยอย่างน้อยคือตัวนี้ถ้าเกิดทำมาจากนู่นก็ลดภาระในส่วนหนึ่งของอสมได้แล้วและที่สําคัญคือมันทําแล้วจากเนิ่นๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราทันกับเหตุการณ์เพราะมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยอยู่ได้เป็นปีนะบางคนนะคะแต่บางคนเนี่ยพอรู้เจ็บเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วก็มีก็เลยตรงนี้พี่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอยู่ต้นทางมาได้คือทำแบบจะเนิ่นๆเลยก็คือพอรู้แล้วว่าคนนี้ต้องดูแลแบบประคับประคองแล้วนะคนนี้อยู่ในภาวะระยะสุดท้ายแล้วนะเราก็เริ่มทําเริ่มคนในครอบครัวผู้ดูแลเนี่ยเข้ามาทําความเข้าใจแล้วว่าเราต้องทําอะไรมันบ้างเขาต้องการอะไรผู้ป่วยต้องการอะไรต้องอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าอย่างเนี้ยน่าจะโอเคกว่ากับการที่มาทําที่ปลายทางอะค่ะอย่างน้อยทำตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้มากคือช่วยผู้ดูแลนะเพราะว่าผู้ดูแลจะรู้ว่าผู้ป่วยต้องการให้ดูแลแบบไหนเลยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ดูแลหลายคนดูแลบนความต้องการของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าผู้ป่วยต้องการอะไรแต่ว่าการทำพินัยกรรมชีวิตหรือพินัยกรรมสุขภาพอาจจะทำให้เห็นในมุมมองที่ผู้ป่วยต้องการมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะดูแลได้ตามความเป็นจริงอะตามความที่คนคนนั้นต้องการแต่ว่าอันนี้ก็เห็นผลค่ะพี่มาจะพยายามผลักดันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้พระตรงก็เริ่มตั้งเป็นโมเดลแล้วเริ่มทตอนำแลน้ีว้ก็คนือะเริ่มเข้มแขใช็ง่มาคก่ะเริ่มเปิดเป็นคลินิกเบาใจก็คอือ่ากลุ่มคนที่เราดูแลเนี่ยค่ะที่มีโรคประจำตัวหลายโรคเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มเรียกญาตินะคะหรือว่าในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยมาดูแล้วก็คือมาผ่านการทํากิจกรรมเนี่ยค่ะจากจุดรวมก็คือที่สถานีอนามัยอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างน้อยคือสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เอากลุ่มคนที่มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันเช่นเป็นโรคเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยทําให้เกิดภาวะตรงนี้ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อนมาหลายอย่างมันเป็นกําลังใจซึ่งถ่ายทอดกันมาได้มันเป็นแรงใจที่เขาจะสามารถสื่อกันมาได้อะค่ะมันทําให้ผลฟีดแบ็กก็คือเขาเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักรักตัวเองมากขึ้นรู้จักที่จะสู้แล้วก็พยายามที่ปรับปรุงตัวเองเพื่อเห็นคนอื่นเนี่ยสมมติว่าเบาหวานเขาลดลงแล้วนะไขมันเขาลดลงแล้วนะเขาก็เริ่มมีมาบอกว่าทํายังไงดูแลกันยังไงก็คือเป็นการดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะคะด้วยการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ก็ลดภาระของบุคลากรสุขภาพในระบบของโรงพยาบาลไปได้มากด้วยนะถ้าเกิดว่าโมเดลนี้แบบเข้มแข็งขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วบุคลากรสุขภาพค่ะคุณหมอโรดค่ะอยากผลักดันในประเด็นไหนมากที่สุดค่ะทั้งสองประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเอาบีออสเนี่ยพูดถึงระบบเลยอันนี้ระบบมันพูดความหมายว่าถ้ามันเป็นระบบแปลว่าไม่ใช่คุณโชคดีว่าอยู่พระตรงใชไม่่ว่าคุณโชคดีที่อยู่เลิศศิลป์นี่มีอาสาสมัครไม่ใช่คุณอยู่แม่สอดคุณยังดวงดีระบบทำให้ไม่เกิดดวงระบบคืออยู่คนบนไหนของพื้นแผ่นดินไทยควรมีการดูแลเท่าทที่ี่มีมาตรฐานขั้นต่ำประมาณเนี้ยอันนี้สำคัญมากนะเพราะอะไรมันคือความเท่าเทียมไม่ใช่ว่าผมอยู่เรื่องนี้จึงดีอันนี้ไม่ถูกต้องในประเทศเจริญแล้วเนี่ยเขาพูดผมไปหลายประเทศนะอังกฤษผมก็ไปสิงคโปร์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาการดูแลมันถึงบ้านถึงเตียงหมดเลยเอาง่ายๆผมไปอังกฤษอยู่เดือนเดียวไม่นานนะเงินราชวิไลส่งเป็นผมทำงานกับราชวิไลจนปัจจุบันกรรมการเนี่ยเรามีประสบการณ์ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยมีทั้งการสนับสนุนการแพทย์และสังคมมีประมาณวิวออนวิวรถเข็นนะคุณเดินไม่ได้มีอาหารไปถึงบ้านคุณมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีคือคนต้องกินข้าวไหมนะนี่มีผู้ดูแลแล้วผู้สูงอายุอังกฤษไม่มีคนดูแลนะไม่ใครบ้านนั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมเขาโดยปกติก็ต้องเซลฟ์แคร์และโซเชียลแคร์ตามมาอันนี้การจะเกิดไอ้ผมว่าอันนี้มันคือรัฐสวัสดิการนั่นแหละเห็นว่ารัฐสวัสดิการต้องใช้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็ข้อสองก็คือว่าผมว่าความตระหนักรู้ทางสังคมเป็นเรื่องสำคัญตามที่ Place for Death พยายามทำคือบางทีผมว่ามันก็มีคนกลุ่มน้อยที่ฟังพวกเรานะก็ไม่ใช่ทั้งประเทศหรอกแล้วก็คงจะมีความหลากหลายผมจึงมองว่าถ้าประชาชนเองยังไม่ตระหนักเนี่ยผมว่ารัฐเองก็ขยับในวิธีของรัฐแต่วิธีการขยับคือทำเหมือนกันทั้งประเทศโดยออกนโยบายเดียวผมยกตัวอย่างชีวภิบาลเป็นนโยบายที่ดีมากแล้วก็ให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าจะมีไปทางพุทธระดับหนึ่งซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหลังอันนี้ผมทราบจากเนื่องในผมอยู่ในกระบวนการของนโยบายด้วยเนี่ยทางท่านอาจารย์ที่ออกแบบเรื่องนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มปรับวิธีทำงานโดยเพราะได้เริ่มสร้างความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคเพราะว่าบริบทเป็นเรื่องสำคัญกับการจะมีส่วนร่วมได้มันต้องเกิดการแบ่งปันจากส่วนกลางนี่คงจะยากเพราะว่าสั่งไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตรงกับพื้นที่หรอกอย่างแม่สอดเนี่ยผมเอาง่ายๆเลยเนี่ยมีสามศาสนาพุทธสัก70มุสลิมสัก20ที่เหลือเนี่ยมีคริสต์นิดหนึ่งแล้วที่เหลือเราจะระบุไม่ได้มีฮินดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือค่อนหลากหลายในแม่สอดในเชิงศาสนาไม่นับเชิงภาษาวัฒนธรรมอีกนะดังนั้นในความหลากหลายมันจึงสำคัญการแลกเปลี่ยนดังนั้นรัฐและประชาชนจึงจะต้องมีความสมดุลในการดูแลกันระบบเนี่ยผมเติมนิดเดียวเลยเนื่องจากว่าผมเพิ่งไปท่าเสร็จรวดที่แล้วไปดูผู้สูงอายุนายกที่ท่าเสร็จรวดซึ่งคือผมเป็นหมอประจำที่นั่นเนี่ยท่านก็เริ่มสนใจเรื่องผู้สูงอายุก็เริ่มมีนโยบายให้ทำไงให้ผู้สูงอายุแข็งแรงนานที่สุดมันคันมาดาถึงตั้งแต่ก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขาเป็นนักรัฐศาสตร์เนาะค่ะเขาจึงคิดแบบนี้ซึ่งผมมองว่าหมอคิดแบบนี้ประชาชนคิดแบบนี้นักรัฐศาสตร์คิดแบบนี้นักนโยบายคิดแบบนี้มันจะนําประชาชนไปสู่ความเท่าเทียมเท่าที่พอได้ พูดยากนะประเทศนี้ก็ไม่ง่าย
อืพูดมเยอะก็เจ็บตัวไปพอแล้วเอาเท่าที่ได้ค่ะยังไงก็ยังมีความเชื่ออันนึงว่าเชิงระบบก็ต้องทำต่อไปแหละกับคนที่สามารถที่จะมีอำนาจมากพอในการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบหรือโครงสร้างเนาะแต่ในภาคของประชาชนเองในตัวเราเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราเองไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในสองส่วนเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันการไม่ทำอะไรเลยแล้วรอระบบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเหมือนกับเราอยู่กับความหวังที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่การที่เราได้ทำที่ตัวเราเลยเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยมันทำให้เราความหวังนั้นมันมาอยู่ในตัวเราอะแล้วเราจะทำมันเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ได้เห็นในวันนี้จากทุกๆมิติเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงช่วงที่จบไลฟ์นี้นะตัวอยากอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาหน่อยค่ะว่าเขาได้ส่งอะไรมาให้ข้อความอะไรมาบ้างนะคะก็มีทั้งส่งมาบอกว่าพี่ออดพูดได้ตรงใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกมันต้องเรียนรู้มากมายในฐานะผู้ดูแลค่ะมันเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะก็จากที่คิดว่าโอเคอยู่ตัวก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาอีกอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นจากมุมผู้ดูแลเนาะมีพยาบาลค่ะก็เข้ามาบอกด้วยค่ะคุณหมอโรจน์ว่าจริงมากๆเลยพยาบาลที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยลางานได้ลำบากมากจริงๆเนาะเพราะว่ามันงานมันก็ล้นมือแล้วคนก็น้อยอย่างที่เราบอกนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะดูแลคุณแม่ถึงจะมีพี่เลี้ยงช่วยดูแต่ก็ต้องดูแลลูกที่เป็นเด็กพิเศษด้วยมากกว่าความเหนื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบรรยากาศในบ้านเราเห็นแบบนี้เรารู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลในระดับไหนเนาะทุกคนล้วนมีความยากลําบากความไม่สบายใจความทุกข์ยากในแบบของแต่ละคนค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะเตยอยากเชิญชวนทั้ง3ท่านค่ะเตยอีกไม่กี่วันเราจะก้าวเข้าสู่ปี67เนาะจะเป็นปีใหม่สำหรับพวกเราแต่เชื่อไหมคะว่าในช่วงเวลานี้มีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองปีใหม่พอต้องอยู่ในสถานะของผู้ดูแลทั้งผู้ดูแลคนในบ้านทั้งคนในชุมชนรวมไปถึงบุคลากรสุขภาพที่บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดในช่วงปีใหม่นี้ยิ่งปีใหม่ก็ยิ่งต้องอยู่ในหน้าที่เนาะอยากให้ทั้ง3ท่านค่ะได้ฝากกำลังใจค่ะให้กับผู้ดูแลในหลากหลายหน้างานนะคะให้ได้มีพลังต้อนรับปีใหม่นี้นะคะอาจจะขอเริ่มจากพี่ออดก่อนแล้วก็ต่อด้วยพี่มาแล้วก็ตามด้วยคุณหมอโรจน์นะคะเชิญค่ะก็ในฐานะที่ก็เคยเป็นผู้ดูแลมาเนาะแล้วก็ปัจจุบันก็ดูแลผู้ป่วยหลายๆท่านอยู่เนี่ยนะคะนั่นมองว่าคือขอให้เราได้เห็นว่าคุณค่าของงานที่เราทำอ่ะมันมีคุณค่ายังไงการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะแล้วหน้าที่ต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะมันเพื่อว่าการที่เขาได้ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอยากให้เขาภูมิใจแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของงานตรงนี้ที่ทำเพราะว่าจริงๆพี่ออดมักจะพูดกับหลายๆคนเคยเวลาที่เราไปจัดอบรมให้คุณหมอโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพี่ออดว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานของพระโพธิสัตว์นะคุณกําลังทําในสิ่งที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะฉะนั้นเนี่ยขอให้มองตรงนี้ให้ออกว่าเรากําลังทําอะไรแล้วนี่คือหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งเนี้ยงั้นทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองค่ะให้กำลังใจตัวเองว่าเรากำลังเดินอยู่บนหนทางของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นก็เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอก็มองไปเถอะค่ะบางคนแหละเขาอยากทำสิ่งนี้นะแต่เขาไม่มีโอกาสแต่คุณมีหน้าที่ที่คุณมีโอกาสทำคุณเลือกได้ว่าจะทำมันอย่างเป็นบุญหรือจะทำมันอย่างที่เป็นบาปอ่ะคุณเลือกได้เพราะนั้นเรื่องอยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวก็เป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลทุกๆคนเป็นกำลังใจให้คุณหมอเป็นกำลังใจให้อสม.คุณพยาบาลทุกๆคนที่อยู่ในทั้งระบบและนอกระบบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ออดเชิญพี่มาค่ะถ้าในส่วนของพี่นะคะสิ่งที่จากมุมมองตัวเองก่อนดีกว่านะคะว่าทุกครั้งที่เราเหนื่อยอะค่ะเราต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดอะค่ะก็คือตัวเราเองอะค่ะต้องให้กําลังใจตัวเองเราก่อนว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะทําจากความตั้งใจจริงทําจากสิ่งที่เราคิดว่าเราภูมิใจแล้วเราทําในสิ่งให้คนที่เรารักแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศของเราใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราเหนื่อยความเหนื่อยเนี่ยค่ะเราพักผ่อนแล้วก็หายแต่หลังจากที่เราพักผ่อนไปแล้วเราหายแล้วเรากลับมาสู้ต่อเข้มแข็งต่อแล้วก็สู้ต่อเพื่อคนที่เรารักอย่างน้อยก็คือเป็นกำลังใจทุกคนค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ
เชิญค่ะคุณหมอโรจน์ค่ะจริงการทำงานนี่เป็นการหรือถ้าพุทธทาสบอกเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ผมก็ไม่ได้ธรรมะมากนะแต่ผมเห็นจริงเพราะบางทีเนี่ยเราอัตราเราสูงไม่ค่อยได้รับใช้ใครแล้วก็เอาใจตัวเองบ้างแต่ถึงจุดหนึ่งพอไปเราไปเห็นเขาป่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วโดยพ่อแม่เราหรืออะไรเงี้ยครับอัตราลดลงดูแลลูกอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องป่วยก็ได้นะเราดูแลลูกแล้วลูกหงุดหงิดเนี้ยง่ายๆเลยวันนี้พาลูกไปสอบเนี่ยห้องนี้เลยนะเออเขาหงุดหงิดเขาเครียดในการสอบเอ้ยเราก็เออเราเป็นพ่อเนี่ยคือพอเราเมตตาครับมันเออมันยกระดับจิตนะการทํางานงานของพ่อเป็นงานยกระดับจิตงานของแพทย์เป็นงานเพิ่มความเมตตากรุณาเนาะแต่งานของผู้บริหารเนี่ยทําสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าอุเบกขาครับวางเฉยบางทีลูกน้องก็ไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของการทํางานถ้าเราวางใจให้ดีอ่ะมันจะเป็นการบําเพ็ญกุศลบางอย่างกันแล้วยกระดับตัวแล้วระดับจิตใจทําให้เราพัฒนาตัวเองแล้วผมว่าหลายครั้งที่เราผ่านวิกฤตอ่ะไม่ว่าวิกฤตชีวิตวิกฤตงานวิกฤตสุขภาพเนี่ยถ้าไม่ตายสักคนจะเติบโตนะผมป่วยหนักๆเกือบตายนะแต่อันนี้ก็เตยจะจําได้ผมก็เกือบแย่แต่ว่าพอเราผ่านไปได้เราก็เออหนักกว่านี้ไม่มีแล้วแม่ผมดูแลแม่หลายปีมากพอผ่านมาได้เท่านั้นแหละโอ้หนักกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะหนักกว่านี้ก็ไม่มีละผมมองเงี้ยนะในชีวิตผมก็เหลือแต่ถ้าผมจะตายสักครั้งก็คงเคลียร์เพราะนั้นเนี่ยการยกระดับจิตจากการทํางานถือว่าสูงสุดคือไม่ได้คิดว่าต้องเสียสละเราได้พัฒนาตัวเองขอบคุณค่ะก็รู้สึกชื่นชมค่ะรู้สึกชื่นชมผู้ดูแลทุกท่านไม่ว่าจะทําอยู่ในหน้างานไหนบริบทไหนหน้าที่ไหนแต่เตยรู้สึกถึงคุณค่าจริงๆในแบบที่ทุกคนทํานะคะแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ทุกคนเริ่มต้นจากฐานของครอบครัวหมดเลยอะแต่ว่าทรัพยากรครอบครัวนี่สําคัญจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ล้ําค่าจริงๆพอทุกคนได้มีโอกาสได้ดูแลคนในครอบครัวก็ขยับขยายแล้วก็ส่งต่อความกรุณาอันเนี้ยให้กับคนอื่นค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เตยเห็นในวันนี้นะคะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ดูแลทุกท่านที่ชมไลฟ์ของเราอยู่ในตอนนี้หรือว่าอาจจะมาชมย้อนหลังทาง YouTube ด้วยค่ะเตยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้ดูแลที่ดีอยู่แล้วเนาะอย่ารู้สึกผิดถ้าเราทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆแล้วค่ะก็อยากบอกทุกคนนะคะและเบาใจไลฟ์ในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของปี2566ค่ะเราจะมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะปี2567กับชุมชนกรุณากับคนชายขอบเหมือนเดิมเลยค่ะแต่จะเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติค่ะและสิทธิเพื่อการอยู่และตายดีเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราถือโอกาสในการสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าให้กับท่านผู้ฟังของเราในวันนี้เลยนะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความฝันดีแล้วก็เบาใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Shoo doo 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 ba da dee da ba 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 shoo doo doo ถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากจะมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เธอ
ลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยและใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากจะมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฉันได้เรียนรู้เบา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 ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนก็แค่เข้าใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาเบาเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดที่มันมาบทชีวิตที่ลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉันนั้นเบา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 